بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับวันนี้เป็นเกียรติอีกครั้งที่นี่เชิญมานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่ามีพี่น้องต่างศาสนิกที่นี่กี่คนขอดูมือ1 2 3 4อัลฮัมดุลิลลาห์ครับถ้ามีอะไรอยากจะถามได้นะครับวันนี้ผมพูดในฐานะผมละตานะพูดในฐานะผู้ที่ใช้ชีวิตตามหลักการอิสลามไม่ใช่พูดในฐานะผู้รู้นะครับผมไม่ใช่ผู้รู้นะผมเป็นแค่คนที่ปฏิบัติแล้วก็หาความรู้ด้วยตัวเองจากผู้รู้จากหนังสือแล้วเรามาใช้นะครับในชีวิตเพราะฉะนั้นน่าจะตรงกับหัวข้อนี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับว่าเราจะยืนหยัดในสังคมปัจจุบันเนี่ยในแบบอิสลามได้ยังไงอันนี้เป็นคำถามที่ ก่อนที่ผมจะกลับตัวก็คิดอยู่ก่อนที่ตอนที่ยังใช้ชีวิตเหมือนคนส่วนใหญ่ในการมีอาชีพในการมีบรรทัดฐานในสังคมที่ถูกกำหนดโดยการปฏิบัติส่วนใหญ่ของสังคมต้องเข้าสังคมต้องเจอคนต้องมีวิถีที่สังคมยอมรับไม่งั้นคนก็ไม่ยอมรับทีนี้การที่เรา รู้จักอิสลามแล้วเราจะมาใช้ชีวิตแบบอิสลามเนี่ยผมคิดอยู่เยอะอยู่หน้าเหมือนกันว่าโอเคมันค่อนข้างจะสวนกับสิ่งที่ผมเป็นทั้งหมดเลยอาจจะมากกว่าพี่น้องหลายคนที่อยู่ที่นี่ด้วยเพราะว่าสังคมของที่ผมเคยอยู่ค่อนข้างจะมันบีบมากเหมือนกันบีบมากเพราะถ้าไม่เป็นไปตามสไตล์นี้มันก็จะไม่ถูกยอมรับแล้วก็อะไรต่อมีอะไรก็ว่ามา เดี๋ยวตาคงจะเล่าวิธีที่เขาทำหรือผมเล่าชีวิตของผมก่อนแล้วกันทีนี้สิ่งที่ทำให้ผมนะคิดจะเดินตามวิธีของอิสลามมันเนื่องมาจากคำถามสำคัญที่ผมถามตัวเองก่อนที่จะคิดเรื่องความลำบากหรือความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยทั้งมวลก็คือว่าการหาความจริงว่าตกลงนี่เราหน้าที่เราทำอะไรบนโลกนี้เราอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรตายไปไหนอันนี้ผมพูดทุกครั้งทุกที่ที่ไปผมไม่ได้หาศาสนาผมไม่ได้เป็นคนหาศาสนาผมไม่ได้มีความทุกข์ในชีวิตของผมผมไม่ได้ขาดอะไรในชีวิตของผมในการที่ผมเลือกที่เดินตามเส้นทางอิสลามไม่ได้ต้องการดับทุกข์หรือไม่ต้องการเครียดในชีวิตหรือซึมเศร้าหรือเป็นบ้าบออะไรก็แต่เพื่อหาและหาความศรัทธาบางอย่างเพื่อที่จะโอให้ตัวเองมันหลุดพ้นมาผมมีความสุขดีมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีว่ามาผู้หญิงอะไรก็แต่ที่สังคมเขาเชิดชูกันมีหมดฟรีมีความสุขแบบ ผิวเหมือนที่ทุกคนอยากจะมีด้วยซ้ำคือถ้ามีความทุกข์นั้นอีกอย่างแต่ว่าผมไม่ได้รับอิสลามเพราะว่าหนีความทุกข์มาที่หาก็คือว่าตกลงนี่จะสุขแบบไร้สาระนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรคือความหมายอะไรมันเป็นความหมายของชีวิตผมคิดว่าอินชาอัลเลาะห์ถ้าใครได้ไปอยู่ในจุดที่ผมเคยอยู่มีทุกอย่างอยากจะได้อะไรดีดนิ้วมีคนทำให้ด้วยอันนี้จริงๆอัลเลาะห์เป็นพยานชีวิตผมเป็นอย่างนั้นดีดนิ้วมองอะไรอยากได้ผมอยากได้เนี่ยพี่เดี๋ยวเขาหามาให้แต่เวลาเรากินอะไรง่ายๆนี่ถ้าเราหยุดคิดนิดนึงหรือเราเป็นคนที่คิดนึงเราจะคิดเอ้ยชีวิตมันคืออะไรอ่ะแค่นี้เหรอบางคนลำบากบางคนอะไรก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมนุษย์เราต้องคิดนิดหนึ่งว่าเอ้ยใครให้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ไปเพื่ออะไรมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีความหมายมันต้องมีเป้าหมายในชีวิตบางอย่างแล้วถ้าเวลาขาดเป้าหมายเนี่ย ผมส่วนตัวผมอยู่ไม่ได้ไม่มีเป้าหมายผมอยู่ไม่ได้
ผมว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของความ depression คือการซึมเศร้าหรือโรคบ้าโรคอะไรก็แล้วแต่มันมาจากการไม่เข้าใจเป้าหมายแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มต้องการหาความจริงมันไม่อิ่มกินก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่อิ่มสนุกก็ไม่อิ่มแล้วก็หลอกตัวเองว่ามีความทุกข์เพื่อให้เขียนเพลงได้ทำเงินได้เรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นความทุกข์หมดสำหรับคนพวกนี้สังเกตดูรายได้ตกมานิดนึงเครียดคนว่าเราคอมเมนต์นึงเครียดเล็กๆน้อยๆเครียดไปหมดพยายามหาความหมายหรือความอะไรให้กับชีวิตทั้งที่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เราเอาความไร้สาระมาให้เป็นจุดเขาเรียกจุดโฟกัสของเราเพราะเราไม่รู้เราจะหาอะไรมาให้ชีวิตเอาเงินมาเป็นเป้าหมายของชีวิตเอาชื่อเสียงเอาทุกอย่างซึ่งมันพอถึงนั้นไม่ใช่ทีนี้ทุกคนบางคนที่มีความทุกข์ในกรณีที่มีความทุกข์นะเขาลืมถามว่าเขาทุกข์เรื่องอะไรก็เลยหาบางอย่างยึดเหนี่ยวจิตใจก็เลยมาที่ศาสนามาหาว่าแต่ละศาสนาสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ยังไงแล้วก็ไปสรุปแปลว่าศาสนาเนี่ยมีค่าแค่ตรงนี้แค่ทำให้เราพ้นทุกข์แต่เราสรุปกันไปเองเวลามีคำว่าศาสนามันทำให้ทุกคนคิดอินหมดมันเอาทุกความหมายตรงนี้มาใส่กับคำว่าศาสนาแต่ถ้าต้องการหาความจริงเนี่ยมันจะถอดคำว่าศาสนาทิ้งไม่ได้เลยผมเลยหาความจริงโดยไม่เกี่ยงว่าศาสนาไหนหรือความคิดไหนหรือวิชาไหนที่จะบอกให้ผมรู้ว่าอะไรคือความจริงไม่เกี่ยวกับคอนเซปต์หรือคำอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นอ่านหนังสือแล้วก็กลับไปหาปรัชญาพอปรัชญาเยอะๆปรัชญาบางอย่างมันใช้ด้วยกันกับแต่ละคนไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ในชีวิตของแต่ละคนในแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันอาจจะเป็นสัจธรรมสำหรับบางจุดแต่ว่ามาอีกจุดนึงไม่ใช่ทีนี้ก็เลยเข้ามาลึกขึ้นไปอีกก็ไปทางศาสนาอยู่เมืองไทยมีให้อ่านก็อ่านดูฟังคนทำงานศาสนาก็ดูผมไม่ปิดกั้นเพราะอยากจะรู้ความหมายของทุกอย่างแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องดับทุกข์ซึ่งไม่ตอบโจทย์ผมไม่มีความทุกข์ทุกปกติผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของทุกคนนะทะเลาะกับคนนู้นอิจฉาคนนี้มันไม่ได้ทำให้ต้องเครียดเลยนักหนาแต่กูมาอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงวะแล้วตายแล้วไปไหนวะแล้วถ้าแม่เราตายแล้วไงต่อวะคำถามเหล่านี้มันตอบไม่ได้มันวนอยู่งั้นอะวนอยู่ในหัวอยู่ไปทำไมทำงานทุกวันเหมือนเดิมไปเรื่อยๆมีลูกแล้วไงเพราะฉะนั้นความรู้ที่ผมจะต้องได้เนี่ยต้องตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้ให้ผมดับทุกข์ต้องบอกว่าเราอยู่กันยังไงเป็นยังไงไปยังไงเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้คือความหมายสำหรับผมที่แท้จริงของคำว่าศาสนาหรือปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์ต้องรวมอยู่ในอันเดียวแปลว่าสัจธรรมอันเดียวสำหรับผมทางที่หามาอิสลามตอบตรงนี้เพราะอิสลามบอกว่าใครเป็นคนสร้างโลกนี้ใครคนสร้างจักรวาลใครสร้างผมสร้างไว้เพื่อทำอะไรต้องการอะไรตายแล้วไปไหนเรื่องเราเป็นยังไงการตัดสินหลักการเป็นยังไงบ้างใครคือคำตอบสูงสุดผมไม่มีปัญหาอย่างที่บอกกับความทุกข์แต่ต้องการความจริงพอรู้ตรงนี้ตอนนี้ผมมีเป้าหมายทำไมผมยอมรับตรงนี้เพราะพยายามหาจุดบกพร่องในศาสนานี้อย่างมหาศาลผมพยายามหาแต่หาไม่ได้ไม่ใช่ว่า bias นะไม่ใช่ต่อต้านไม่ใช่แบบโอ้รักอิสลามอยู่แล้วไม่ผมพยายามหนีอิสลามมาตลอดแต่หาไม่ได้เพราะเป็นคนสำหรับผมเป็นคนยุคนี้ความเชื่อ
ในวิทยาศาสตร์ในสังคมศาสตร์ในโซเชียลนอร์มส์เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นผมเอาสิ่งเหล่านี้มาบี้ในเรื่องของสิ่งที่กุรอานพูดผมก็ยังหาจุดบกพร่องไม่ได้เลยต้องยอมรับว่าตกลงเรามีผู้สร้างทุกอย่างมาถูกออกแบบแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่ผู้ออกแบบบอกเมื่อผมรู้ว่ามีผู้ออกแบบแล้วมันจะต้องเป็นไปตามผู้ที่ออกแบบบอกเราสามารถจะบิดอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยมีเป้าหมายที่นี่มีเป้าหมายที่นี่ทุกอย่างเกมมันเปลี่ยนในชีวิตสิ่งที่ผมกลัวที่หลอกตัวเองว่ากลัวสิ่งที่สังคมบังคับให้เชื่อให้เป็นในแต่ละพื้นที่บนโลกนี้ไม่มีความหมายเพราะว่ามันจะไม่มีเสถียรภาพมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมเลยไม่จำเป็นต้องแคร์สิ่งที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งที่ผู้สร้างบอกว่าจะเกิดเป็นมายังไงอยู่ไงเป็นไงมันต้องเป็นอย่างนั้นผมก็ต้องเดินตามสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะสร้างบ้านหลังหนึ่งมีหลายวิชาบนโลกนี้ที่ให้ความรู้เราได้หลายวิชาอังกฤษไทยเลขสังคมถ้าผมรู้ว่าผมจะสร้างบ้านเนี่ยผมจะต้องเลือกความรู้ให้มันตรงทั้งที่ทุกอันให้ความรู้หมดเหมือนกันให้ความรู้หมดแต่ถ้าผมสูตรว่าให้ความรู้หมดแล้วก็เรียนอะไรก็ได้เนี่ยผมไม่มีทางสร้างบ้านได้นะเพราะต้องการความรู้บางอย่างที่จะไปถึงเป้าหมายที่มันเป็นจุดที่ผมต้องการคือสร้างบ้านผมก็ต้องไปเรียนเลขหรือฟิสิกส์อย่างเดียวทั้งทุกอันเป็นความรู้หมดนะแต่อันเดียวเท่านั้นที่จะพาผมไปสู่ได้ทุกอย่างดีหมดภาษาก็ทำให้เราได้ดีสังคมได้ดีวิทยาศาสตร์ได้ดีแต่ว่ามันมีวิชาเดียวที่จะไปสู่ความจริงในกรอบที่ยกตัวอย่างคือการสร้างบ้านอย่างเดียวคือเลขหรือฟิสิกส์สองอย่างเหมือนกันบนโลกผมต้องการไปสู่ความจริงความจริงคือพระเจ้าบอกว่าผู้สร้างบอกว่าตายมีการตัดสินมนุษย์ทุกคนทุกอย่างเสร็จปั๊บมีสองทางให้เลือกสวรรค์ซึ่งมนุษย์ปัจจุบันไม่เชื่อเพราะยังมองไม่เห็นกับนรกถ้าผู้สร้างบอกว่าโลกนี้ถูกสร้างมาอย่างนี้แล้ววิทยาศาสตร์ยังไม่กล้าขัดผมเชื่อในสิ่งสองสิ่งที่กำลังจะมาเพราะฉะนั้นผมต้องเลือกจุดยืนเพื่อให้ไปเป้าหมายนั้นเพราะมันเป็นวิธีเดียวเส้นทางเดียวที่จะได้สวรรค์ที่ผมต้องการเพราะผมเชื่อว่ามีเพราะว่าเชื่อว่าโลกนี้ถูกสร้างและผู้สร้างคนนั้นบอกว่ามีสวรรค์ถ้าเซตเป้าหมายอย่างนี้ได้ ไม่รู้ถ้าคนเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจหรือเปล่านะไม่มีอะไรจะทำให้ผมเบี้ยวจากจุดยืนของผมไม่มีเพราะผมไม่แลกเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมผมมีอยู่แล้วผมแลกไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งที่จินตนาการมันสิ่งที่ถูกบอกว่าจะมีเรื่องราวต่อจากนี้มันสูงเกินไปที่จะล้อเล่นกับมันทีนี้ถ้าใครจะมาขู่ผมโอ้ยสังคมเขาไม่คือมันโดนเพรสเชอร์นะโดนสังคมมันจะบีบสิ่งเดียวที่ผมทำได้คืออะไรออกจากสังคมที่บีบผมตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมเลือกเพราะหนึ่งอย่างที่มาไลกาจะถามน่าจะเคยอ่านกันจะถามว่าเอาแล้วก็โลกของอัลลอฮ์ไม่กว้างใหญ่พอที่จะเราจะออกไปจากจุดตรงนั้นได้เหรออันนี้เราถูกถามเพราะมันมีทางออกเสมอเรามีปัญหาในการยืนบนจุดยืนของเราตามความจริงที่เราเห็นเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ผิดปัญหามีอยู่แค่นั้นเราต้องออกมาจากจุดนั้นไปอยู่ในจุดอื่นหรือจุดยืนอยู่คนเดียวก็ได้เข้าเพลงตัวเองไปยืนอยู่คนเดียวก็ได้ซึ่งนั้นผมสิ่งที่ผมทำก็คืออันแรกเกิดนั้นเลยทิ้งไปเลยไม่เอาไปละเพราะว่าต้องการชัด
เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นยังไงเพราะอัลลอฮ์สัญญาอีกผู้ที่เป็นผู้สร้างซึ่งบอกก็มีสวรรค์บอกวิธีการสร้างโลกบอกวิธีการสร้างจักรวาลทุกอย่างที่วิทยาศาสตร์ไม่กล้าขัดบอกว่าถ้าใครเดินเพื่อฉันฉันดูแลผมก็ take it literally แค่นั้นก็แค่นั้นผมต้องเชื่อออกเดินแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น 4-5 ปีแรกไม่มีเงินสักบาทไม่เป็นไรคนบอกว่ารวยแล้วไม่รวยอยู่แล้วครับเงินสกปรกเนี่ยเราออกไปเร็วมากเพราะเราชินกับการใช้แบบสกปรกเฮ้ยหันมาอีกเฮ้ยไงหายไปไหนหมดวะเงินที่นี่มีปัญหาเพราะเรากว่าจะรู้ตัวเนี่ยนะเวลาเราแบบใส่เกียร์สูงนะกว่าจะรู้ตัวกว่าจะเบรกได้มันต้องใช้เวลานิดนึงนะทดมาไม่ใช่ปุ๊บเปลี่ยนแล้วไม่ใช่แล้วเราก็ยังใช้เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มขายรถขายอะไรไปหมดปุ๊บ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 ทีนี้เริ่มเข้าใจแล้วควรจะอยู่ยังไงแต่สายไปแล้วเงินหมดก็โอเคแต่ก็ยังอยู่งั้นอัลลอฮ์ก็นำมาให้มันรู้จักคนทำงานศาสนาเริ่มทำงานศาสนาเริ่มหาความรู้เริ่มจนมันค่อยๆไปอัลลอฮ์ทำผมไม่เคยให้เครดิตตัวเองให้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าบอกให้เครดิตอัลลอฮ์โดยที่แบบต้องการจะเผยแพร่ศาสนานะไม่ใช่ให้เครดิตตัวเองไม่ได้และอธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงอยู่ๆก็ตั้งตัวได้อยู่ก็แบบเหมือนจะล้มแล้วก็ยืดมันใหม่เพราะว่าโอกาสที่มาแต่ละอันแต่ละคนที่เจอทุกคนที่เจอผมไม่ได้เลือกที่จะเจอผมถูกดึงให้มาเจอโอกาสมนุษย์สร้างไม่ได้ไม่มีเหตุผลว่าใครสร้างได้ไม่มีใครอธิบายได้โอกาสที่เจอทุกสิ่งในชีวิตจนอยู่ในจุดที่เราเป็นทุกวันนี้ถูกกำหนดมาโดยผู้สร้างผู้ออกแบบถ้าเรามีเวลาหันกลับไปดูชีวิตเรานิดหนึ่งเราจะรู้ว่าเราต้องเดินไปตามเส้นที่เราถูกลากแต่เราไม่ค่อยมีเวลาหันไปมองข้างหลังเรานิดหนึ่งจะมองว่าอยากจะเป็นอะไรข้างหน้าอย่างเดียวนะแล้วพอไม่ได้ในจุดที่เราคิดเราจะเป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยเราก็ปฏิเสธการมีผู้สร้างผู้ออกแบบปัญหามันอยู่ตรงนี้สิ่งที่คนปฏิเสธผู้สร้างผู้ออกแบบเพราะว่าเราไม่เคยหันไปมองว่าเราหลุดสะทะเกือบจะตายไปเมื่อกี่ครั้งคนเราเกือบตายหลายครั้งหลายคนนะถ้าหันกลับไปดูเราเกือบตายกันแทบจะทุกคนนะเราเคยกลับไปหันไปดูหลุดมาได้ไงวะผมนี่หลายครั้งเวลายังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงถ้าหันกลับไปดูแล้วคิดนิดหนึ่งนะเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการมีผู้สร้างผู้ออกแบบไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะละเลยที่นี่การบรรยายผมก็ต้องจบตรงนี้ถ้าผมจบแค่นี้เพราะจริงๆแล้วมันมีแค่ถ้าเข้าใจว่ามีพระเจ้าผู้สร้างเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นที่อธิบาย living divine being คือแบบผู้ที่สูงสุดทุกอย่างเข้าใจตรงนี้มันถ้าเข้าใจซึ่งการอธิบายบางคนต้องการให้บอกว่าแล้วเคยเห็นพระเจ้าอันนี้อธิบายไม่ได้แต่ผลงานของการถูกสร้างนี่อันนี้พูด10ปีก็ไม่หมดเราควรจะเห็นผลงานของการมีผู้ออกแบบอยู่แล้วนะตัวเราเองหัวใจเราเองลมหายใจการอยู่ในกรอบที่เราบิดไม่ได้เราใช้ได้แค่ออกซิเจนใช้อย่างอื่นไม่ได้ทำไมเรายิ่งใหญ่มากทำไมใช้อย่างอื่นไม่ได้อุณหภูมิร่างกาย 36 องศา .6 เปลี่ยนอุณหภูมิไม่ได้วันนี้กูอยากอุ่นหน่อยมันหนาวก็อู้ให้มันอุ่นนะไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมในเมื่อมนุษย์เก่งถึงบิดสถานะของทุกอย่างไม่ได้สักเรื่องอย่าบอกว่าเอาผ้ามาห่มนะไอ้นั่นคือยังไงต้องใช้สิ่งอื่นที่อัลเลาะห์สร้างมาทำอีกแต่ร่างกายเราต้อง36ความดันต้องเท่านั้นในร่างกายถ้าเปลี่ยนหน่อยก็จะความดันสูงเหมือนผมปวดหัวเราบิดไม่ได้เลยนะเราอยู่ในเส้นในกรอบแล้วถ้าเรานึกจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบในการใช้ชีวิตเราก็ทำไม่ได้อีกแต่ถ้าจะทำ
ายนะจะมาสู่ตัวเรานี่คือสาเหตุที่คนไม่รู้ว่าทำไมชีวิตมันบัดซบทำไมเราเครียดทำไมเรา depression ทำไมเรามีปัญหากับชีวิตเพราะว่าเราพยายามจะบิดความสมดุลในการใช้ชีวิตของเราไปในที่ที่เราคิดว่าเราโอเคฉันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ได้อัลลอฮ์ให้ทำมาหากินตอนไหนกลางวันแล้วก็พักผ่อนในตอนกลางคืนนี่อัลลอฮ์เขียนในกุรอานแต่มีหลายอาชีพที่ทำงานตอนกลางคืนแล้วก็นอนตอนกลางวันคนพวกนี้อยู่ไม่นานส่วนใหญ่มีปัญหามีโรคทางร่างกายมีความเครียดมีความสับสนทุกคนผมเคยทำมาเพราะมันไม่ใช่มนุษย์ทำได้ไม่ได้แต่เวลาเราบิดเนี่ยความสมดุลหมดปั๊บมีปัญหาอัลลอฮ์บอกอย่าทำดอกเบี้ยห้ามใช้ดอกเบี้ยห้ามให้ดอกเบี้ยห้ามเอาดอกเบี้ยพอทำปั๊บเกิดปัญหาห้ามกินสิ่งเหล่านี้นี่กินปั๊บมีปัญหามีโรคแต่คนลืมไปว่าการมีโรคมีความไม่สมดุลในร่างกายเนี่ยเป็นเพราะอะไรเราไปโฟกัสที่โรคนั้นที่จุดต้นตอแต่เราไม่ได้โฟกัสว่าเราฝ่าฝืนสถิรภาพที่อัลลอฮ์กำหนดให้มนุษย์เป็นฉะนั้นถ้าใครไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามและทำตามเนี่ยเราจะนิ่งเหมือนกับอุณหภูมิร่างกายเราเหมือนความดันเหมือนทุกอย่างอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สร้างทุกอย่างด้วยความสมดุลแต่มนุษย์ต้องทำให้มันไม่สมดุลเองเพราะฉะนั้นการที่เราต้องยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในสังคมจากปัจจุบันมันเป็นเรื่องปกติป่ะมันคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยู่แล้วแต่เรามองให้มันสับสนให้มันยากไปแล้วก็พยายามจะทำโดยใช้วิชาอื่นๆสร้างบ้านแต่ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์มาทำแค่นั้นเองใช้วิชาที่ถูกเราต้องการความสมดุลเราต้องการจันนะเราต้องการเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่นิ่งๆวิธีเดียวครับต้องทำตามผู้ที่สร้างมนุษย์บอกมนุษย์ไม่มีทางเข้าใจตัวเองได้หมดหรอกอย่างที่พูดพันกว่ารอบแล้วเป็นโรคเป็นอะไรผมไปถามหมอที่เก่งที่สุดในเมืองไทยซึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นมุสลิมคนหนึ่งคุณหมอที่อยู่บำรุงราษฎร์เขาก็ตอบไม่ได้ถ้าเอาเข้าจริงๆมีเคสตัดดี้ก็สมมุติฐานว่ามีอันนี้อาการคล้ายๆกับคนที่เคยเกิดอันนั้นแต่ถ้าอัลลอฮ์บิดนิดนึงเนี่ยหมอบอกผมทำได้แค่นี้เก่งแค่ไหนก็แล้วแต่เมื่อวานนี้ผมดูอันหนึ่งจะเล่าให้ฟังไม่ละเอียดนะนักวิทยาศาสตร์งงเมืองพอมเปย์รู้จักไหมเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งซึ่งโดนลบโดนอะไรลบออกไปพอมเปย์ไม่แน่ใจว่าเป็นเมืองที่เอาล้อพูดในกุรอานหรือเปล่าเพราะคนไปสรุปว่าเป็นซอดอมที่โดนที่ปีประพฤติผิดในการระหว่างเพศรักเพศเดียวกันแล้วลบไปสรุปว่าเป็นซอดอมแต่ว่าอาจจะเป็นพอมปีอีได้มันคนละที่กันนะพอมปีอีนี่คือกษัตริย์ตอนนั้นที่ดังสุดออกัสตัสคือกษัตริย์ก่อนเป็นคนรู้สึกว่าเป็นคนแรกหรือหลังจากคนเนี้ยโรมถูกสร้างวันที่โดนตามที่กุรอานบอกอัลลอฮ์ให้ไฟหล่นมาจากฟ้าไฟหล่นมาจากฟ้าแล้วก็กลบพวกนี้หมดเหมือนพวกนี้ไม่ได้อยู่เลยเพราะว่าเขาหลับนอนระหว่างผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เละเทะไปหมดเมืองมันเละที่ถ้าเราบอกเรามองแค่นี้เราก็จะคิดว่าเอ้ยไฟมันหล่นจากฟ้าได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดในพอมเปอีเนี่ยเมื่อวานนั่งดูสารคดีเนี่ยไฟมันหล่นจากฟ้าเพราะว่าภูเขาไฟมันขึ้นสูงแล้วลงมาแล้วความเร็วของตัวควันที่มาเนี่ย50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนีไม่ทันและเอกลักษณ์พิเศษของไอ้ภูเขาไฟเนี่ยมันขึ้นมาขึ้นแรงขึ้นทั้งหนึ่งพรุ่งนี้ทำได้อีกมันลือนี้ทำได้อีกไม่มีกำหนดว่าระยะเมื่อไหร่เพราะคนคาดเดาไม่ได้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ไอ้ภูเขาไฟเนี่ยและสิ่งที่แปลกวันที่โดนถล่มเนี่ยเป็นวันเทศกาลฉลอง2เทศกาลซึ่งไม่เคยฉลองมาก่อนฉลองการยิ่งความยิ่งใหญ่ของออกัสตัสก็คือหัวหน้ากษัตริย์เขาอะและอีกอันนึงเป็นเทศกาลบูชาภูเขาไฟ
สองเทศกาลจึงทำให้คนที่คิดอย่างเงี้ยมาจากหลายเมืองมารวมที่จุดเดียวกันจุดเดียวกันคนมหาศาลถ้าไม่มีการเทศกาลนะคนจะน้อยมากกว่านี้เยอะรวมกันที่จุดเดียวกันฉลองมั่วเละเลยวันนั้นเสร็จปั๊บนักวิทยาศาสตร์บอกปกติลมเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นทะเลฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาลมเนี่ยมันจะต้องพัดออกไปปรากฏลมอยู่ดีๆพัดเข้ามาที่จุดเดียวคือจุดตรงเมืองนี้จนนักวิทยาศาสตร์คิดได้ซ้ำว่าเราคาดการฤดูหรือการเกิดของหายนะวันนั้นผิดหรือเปล่าปรากฏไม่ผิดแต่ลมมันถูกพัดเข้ามาที่จุดนี้แบบเป็นไปไม่ได้ไม่มีคำอธิบายได้ลมถูกพัดย้อนกลับมาที่เมืองนี้หนีออกทะเลโดนซัดกลับมาอีกหายนะทุกอย่างไม่มีตัวอธิบายได้ต้องหนีอะไรไม่ได้ครับถ้าจะเอาเราจะเอาทำได้ความผิดความชั่วกับตัวเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าเริ่มเผยแพร่ค่านิยมในการทำความผิดความชั่วเราจะลบออกแล้วก็โยนเราไปนรกนี่ผมอธิบายไม่ได้เพราะยังไม่เคยไปและคงไม่อยากไปแต่สิ่งที่มันถูกกำหนดที่มันสร้างที่มันผ่านมาที่ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมันควรจะถูกพิจารณานิดนึงนะเราไม่จำเป็นต้องท้าทายมันเวลาวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่สามารถอธิบายได้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆเราควรจะตระหนักนิดนึงมันมีบางอย่างที่เป็นตัวชี้ว่าละเอ้ยมีผู้ออกแบบอยู่นะมีผู้ลากเส้นให้เราเดินอยู่เราแค่ทำให้ถูกแค่นั้นเองแล้วมันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเพราะเราเลือกวิชาที่ถูกมันดีกว่านี้ไม่ได้ละอันนี้ผมพูดในส่วนตัวของผมนะครับว่าผมเองเดินตามพยายามเดินให้ถูกต้องโดยรายละเอียดนะครับบางอย่างผมอธิบายได้ว่าฮิกมะหรือความรู้ที่ได้จากการถูกกำหนดให้ผมต้องทำสิ่งเหล่านี้บางอย่างอธิบายได้บางอย่างอธิบายไม่ได้เช่นผมกับตาลทำธุรกิจขายเนื้อทำร้านอาหารแล้วก็วิธีการที่ทำเนี่ยผมเรียนจบบริหารธุรกิจมาจาก ABAC ตาลเป็นนายธนาคารเพราะฉะนั้นมันมีสูตรที่เราเรียนมาในการตลาดในการอะไรก็แล้วแต่มีสูตรที่เรียนมาผมใช้สูตรนี้ไม่เกิน6เดือนแรกของการเริ่มทำธุรกิจมันใช้ไม่ได้เพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวอะไรชัดเจนที่ทำได้อันนี้พูดหลายรอบอีกอันนี้ผมอธิบายไม่ได้ก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังสิ่งดีที่ผมทำได้คือขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ผมเอาเริ่มธุรกิจนี้มีเนียดของผมอย่างนี้เงินที่ได้มาผมดูแลให้ถูกต้องให้เป็นเงินสะอาดผู้ที่ลงทุนผู้ที่ทำกับเรารู้หมดใครทำอะไรเงินนี่เป็นยังไงไม่มีดอกเบี้ยเกี่ยวข้องวิธีการบริหารดูแลลูกน้องไงทำเขาไหมทุกอย่างวางราคาทุกอย่างซีเรียสมากถ้าใครรู้ผมกับตาลทำยังไงเจ๊งแน่นอนขัดกับทุกอย่างที่เคยเรียนมาแต่บิสมิลลาห์อัลลอฮ์สั่งงี้ทำอย่างนี้เราทำในไรอยู่มาได้6ปีแล้วนี่ผู้ลงทุนเราครึ่งห้องเนี่ยไม่รู้ลงทุนกับผมทำไมคิดว่าคงผมคิดว่าน่าจะเป็นอุดมการเดียวกันเชื่อว่าถ้ามันสะอาดอัลลอฮ์สัญญามันก็ต้องไปได้อินชาอัลลอฮ์อันนี้ผมอธิบายไม่ได้แค่ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งแค่นั้นเองทุกอย่างมันขัดไปหมดตั้งแต่หน้าผมเลยมันขัดโลกมากฮะเจอลูกค้าเขายาวโอ้แล้วช่วงนั้น6ปีก่อนนี่อิสลามโฟเบียหนักกว่าตอนนี้ผมว่านะตอนนี้คนเริ่มเข้าใจแล้วเพราะนิวซีแลนด์ตายกันเป็นเบือไม่ใช่ผู้มุสลิมคนเริ่มเข้าใจแต่ตอนนั้นโอ้โหเห็นหน้าฝรั่งเชฟเห็นหน้ากูสยองไอ้นี่มึงเอาไงกูวะ จริงๆถามตาลดิผมอยู่ตรงนี้มีลูกค้าฝรั่งอยู่ตรงนู้นคนที่ซื้อยืนมองหน้าผมอย่างนี้ผ่านช่องของแขนอีกคนหนึ่งจริง
ฝรั่งเชฟระดับสูงเลยผมก็มองหน้าเขาแล้วก็ยิ้มก่อนหน้านี้หน้าตาเป็นไงไม่ตอนนั้นผมไว้เข่าแล้วตอนนั้นผมไม่มีก่อนหน้านี้ก่อนเป็นนักร้องผมไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ยังหล่อนะเมียผมบอกงั้นน่ะหล่อบอกทุกวันเลยแต่ก็เนี่ยมองแต่ทำงานกับผมกับตาล6-7เดือนเขาบอกเอ้ยทำงานกับพวกยูเนี่ยทำไมทำงานง่ายนะบอกทำไมไอ้ตอนแรกไอ้ก็คิดว่าไม่รู้แต่ว่าพวกยูทำงานง่ายมากยินดีที่ได้ร่วมงานทำไมเพราะผมไม่ลดราคาให้เขาทำไมผมไม่ลดราคาเพราะผมวางราคาดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ให้กับลูกค้าละดูแลคุณภาพให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ละแล้วเขาไม่ต่อเขาบอกว่าไอ้ไม่จำเป็นต้องต่อไอ้รู้ราคาพวกนี้ไอ้รู้อยู่ทำราคานี้ได้ไงไม่รู้เงินแต่คุณภาพอยู่ดีอะไรก็เลยเขียนมาถามผมว่าฮาลาลคืออะไรผมก็ไปเปิดในเว็บแล้วก็ก๊อปเพสส่งไปให้เขามันเยอะพวกเขาทำงั้นก็คุยกับเรานี่เปลี่ยนบางอย่างอธิบายไม่ได้ลุกไม่ได้ธุรกิจเนื้อไม่เคยทำกินเป็นอย่างเดียวอันนี้มาใช้ได้ผมตัดสินด้วยสิ่งประสบการณ์ชีวิตที่ผมผ่านมาอัลลอฮ์ให้ผ่านมากินนู่นกินนี่รู้ละอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่ผมชอบก็ทำตามนั้นแต่มันเป็นมาได้ยังไงเป็นไม่ได้ยังไงอัลลอฮ์บอกเดินมั่นใจแต่ว่าการเดินเพื่อฉันดูแลนะครับเพราะฉะนั้นการยืนหยัดก่อนจะคิดจะยืนหยัดอะไรก็แล้วแต่สรุปง่ายๆเราต้องรู้ก่อนเราจะยืนหยัดไปเพื่ออะไรเพื่อใครทำไปทำไมเราหลอกตัวเองในจุดหมายนั้นหรือเปล่าหรือมันเป็นความจริงจริงๆแค่นั้นเองครับถ้าเราหลอกตัวเองเจ็บทิฐิเจ็บ arrogance ทิฐิเจ็บมากหลอกตัวเองเหมือนอิบลิสฉันถูกสร้างมาจากไฟสรุปไปเองว่ามันดีผมก็ไม่เข้าใจว่าอิบลิสคิดว่าไฟดีกว่าดินได้ไงมันพยายามคิดตลอดเวลานะทำไมอิบลิสคิดว่าไฟดีกว่าหินดีกว่าดินมีเหตุผลอะไรที่คิดอย่างนั้นทั้งที่ไฟมันจับต้องไม่ได้แต่ดินมันจับต้องได้นะมีใครรู้ไหมผู้รู้ทำไมไฟมันดีกว่าดินทำไมอิบลิสถึงคิดอย่างนั้นผมมันหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันมันคิดอยู่ทุกวันทำไมมันสรุปไปได้ไงวะงั้นชอบการทำลายล้างไม่แต่เขาบอกว่าธาตุตัวเขาอิบลิสเนี่ยคือชัยฏอนนะครับก็คือคิดว่าไฟเขาถูกสร้างด้วยไฟสิ่งมีชีวิตเนี่ยสร้างด้วยไฟอิบลิสเราเรียกว่ามารเนี่ยนะครับพระเจ้าสร้างตัวเขาบอกว่าสร้างด้วยไฟเขาดีกว่ามนุษย์ที่ถูกสร้างด้วยดินทำไมเขาถึงสรุปอย่างนั้นเราหลงตัวเองไม่ได้เรามีทิฏฐิหลงตัวเองโดยไม่เปิดหัวใจเราไม่ต้องการจะกินของจริงเรามีปัญหากินของจริงเท่านั้นเองคำตอบเราต้องการความรู้ที่เป็นความรู้ที่จริงไม่ใช่เอามาดับกระหายชั่วครู่ไม่ต้องการที่เอาชนะการสนทนาไม่ใช่ความรู้จริงๆว่าจริงๆมันคืออะไรอันนั้นเท่านั้นเองที่จะเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วเราจะเดินได้โดยไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจถ้าเดินเส้นนี้แล้วก็ตายเดินเป็นแบบมุสลิมแล้วก็เสียชีวิตนะฮัมดุลิลลาห์มีใครมีคนช่วยทุนเวลาผมไปเร็วๆเป้าหมายผมอยู่ที่ญันนะห์อยู่ที่สวรรค์ไม่มีปัญหามันไปแบบลัดไม่ได้นะบางคนโป้งไปลัดใช่ไหมไปลัดไม่ได้มีคนช่วยทำหน่อยถ้าสังคมมันยอมรับไม่ได้จริงๆนะว่าเราอยู่ๆก็ไม่ดอกเบี้ยไม่เอาใหม่กินเหล้าไม่มั่วผู้หญิงไม่อะไรวันไหนบรรทัดฐานเหล่านี้กลายเป็นคนที่ทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชั่วซึ่งเหมือนกำลังจะเป็นอย่างนี้นะเราก็อยู่บนโลกนี้ไม่ได้ก็รีบๆกำจัดกูหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะผมยืนหยัดอินชาอัลลอฮ์นะครับมันเรื่องง่ายถ้าเรารู้หรือคาดการสักนิดนึงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าจะเป็นเรื่องราวต่อเป็นยังไงผู้สร้างบอกไว้แล้วถ้าเรามีเวลาที่หยุดคิดแล้วก็
ลองจินตนาการว่ามันเป็นยังไงนะผมว่าเราจะจัดระบบในโลกนี้ได้แล้วก็โลกนี้มันไม่ได้ร้ายไปขนาดนั้นนะพอเราเริ่มจัดระบบเนี่ยเราจะเจอคนที่ต้องการจัดระบบเหมือนกันอัลเลาะห์จะให้เราไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องจะไปเจอคนที่มองต่อให้เขาไม่ใช่มุสลิมนะมีคนที่มีสมองที่จะมองที่จะคิดเนี่ยต้องการแครกความจริงเนี่ยก็จะคุยกันคนเหล่านี้จะเข้ามาเพราะไม่มีมันมีคนเหล่านี้อยู่เต็มไปหมดเราไม่มีวันเจอคนพวกนี้ถ้าเราอยู่ในชีวิตที่หลอกตัวเองอยู่เราเริ่มเปลี่ยนโลกไม่ได้โหดร้ายไปขนาดนั้นเราจะเจอเราจะพาไปสู่คนพวกนี้แล้วก็มันก็จะมีคอมมูนิตี้ใหม่ที่อาจจะเป็นจุดที่ยืนหยัดที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่แล้วมันอาจจะเปลี่ยนคนส่วนใหญ่ก็ได้มันเริ่มที่ตัวเราก่อนนะครับเรายืนหยัดได้วิธีเดียวหาสัจธรรมหาความจริงไม่อ่อนข้ออันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญนะผมไม่อ่อนข้อกับอะไรก็แล้วแต่อ่อนข้อว่าอันนี้ก็ได้อันนั้นก็ได้มันถูกคอนทามิเนตภาษาอังกฤษว่าแปดเปื้อนปั๊บเรางงอีกเวลาเนื้อในตู้ของผมเนี่ยมันเน่าบางทีมันเน่าแล้วมันผมเคยตอนแรกพอเน่ามันแขวนอยู่นะ60ตัวพอมันอยู่ดีมันเน่าตัวมันเชื้อราขึ้นมันติดมันกระโดดข้ามไปหมดเลยทั้งตู้ผมพังหมดแมตช์แรก60ตัวละลายไปกับน้ำมันถูกคอนแทมิเนต8เปื้อนนิดเดียวพอผมเปิดประตูนานไปหน่อยระบบป้องกันยังไม่มีความชื้นสูงไม่รู้เป็นเพราะอะไรมีหลายแฟกเตอร์มากเลยความชื้นฮะวันนั้นช่วงนั้นฤดูฝนตกความชื้นสูงได้เปล่ามีฝุ่นเข้าไปหรือเปล่ามีใครไม่แต่งตัวเข้าไปหรือเปล่าเนื้อที่มาจากการเชือดสะอาดหรือเปล่าหลายตกลงสรุปที่ข้อไหนที่ทั้งตู้ผมเสียหมดเลยยากนะกว่าจะหาได้เพราะฉะนั้นทำยังไงครับต่อไปนั้นไม่มีการอ่อนข้อไม่มีทุกคนที่เข้าไปต้องใส่ชุดหมดอุณหภูมิต้องเป๊ะตลอดมีคนเดินทุก 2-3 ชั่วโมงเดินเช็คตลอดฮะความชื้นห้ามขึ้นผมซีลให้ดีทำใหม่หมดทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นไม่มีการแปดเปื้อนไม่มีการเน่าผมลงทุนไปแล้วก็มาดูมาลองของผิดข้อ2ข้ออันไหนดีเล็กๆไม่ได้เสียเวลาแล้วผมไม่ยอมให้เน่าอยู่ทั้งตู้ไหมเหมือนกับชีวิตเราถ้าเราอ่อนข้อแล้วก็มีเกิดหายนะขึ้นมาในชีวิตเราก็จะสรุปไม่ได้ว่าที่เราพลาดเพราะอะไรเพราะเราอ่อนข้อกับหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแหละแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันไม่ได้ห่วงพวกเจ้าในเรื่องใหญ่ๆบาปใหญ่แต่ห่วงในเรื่องเล็กๆพอเราปล่อยให้เรื่องเล็กๆเข้ามาทำอะไรในชีวิตเราเนี่ยเราจะหาจุดแก้ลำบากจุดแก้ลำบากแต่ไม่ได้หมายความว่าเราก้าวร้าวหรือไม่ใช่นะแต่เราต้องเช็คนิดนึงแล้วก็ถ้าคนมาอย่างเช่นข้อหนึ่งอันนี้เมื่อก่อนผมไม่มีปัญหาเวลาเจอคนที่เป็นรู้จักเป็นผู้หญิงเข้ามาจับมือเป็นเรื่องปกติอิสลามห้ามจับมือผู้หญิงเมื่อก่อนจับปกติถ้าผมอ่อนข้อจับมือผู้หญิงแล้วบอกไม่เป็นไรสังคมเขาทำกันโดยโกหกตัวเองว่าผมไม่รู้สึกอะไรกับการจับมือนิ่มๆ นะถ้าทำบ่อยๆมีปัญหาทำบ่อยๆมีปัญหาเพราะผมรู้หัวใจผมคิดอะไรอยู่ตัดยังไงผมอาจจะตรงไปผมขอโทษด้วยครับผมจับไม่ได้จริงๆนะครับขอโทษจริงๆแต่ยินดีที่รู้จักผมว่าคนมันรู้สึกได้นะผ่านที่พามานี่ผมก็เจอยิ้มอัมนินละเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจับมือไม่ได้ตกลงมึงเป็นพระแล้วหรือไงไม่ใช่เป็นพระไม่มีพระไม่มีแต่ว่ามันจับไม่ได้แต่ว่าเขาก็เข้าใจแล้วก็การสนทนาหลังจากนั้นพูดด้วยความดีความสนุกเขาก็จะเข้าใจเออมันไม่ใช่ไม่เป็นมิตรนะแต่เรากลัวบางทีเรากลัวในการที่เพราะว่าสังคมมันทำกันอยู่เรากลัวที่จะขาดมานิดนึงเพราะว่าสิ่งที่เราถูกสั่งมามันก็ทำให้เราไหลและถลำแล้วมันก็ไปเรื่อยๆทีนี้ไปเรื่อยเลยจับมือต่อไปกอดได้ต่อไปเจอฝรั่งหอมแก้มได้ไปกันใหญ่เท่านี้
พราะฝรั่งไม่ได้แค่จับมือสนิทกันนี่หอมแก้มนะเพราะฉะนั้นผมพยายามให้ดูเล็กๆน้อยถ้าเรายืนหยัดแล้วก็ใช้สมองแล้วนิดนึงทำไงให้เขารู้ว่าจริงๆเราเป็นมิตรทำให้รู้ผลดีของสิ่งที่เราทำนิดนึงเขาจะรู้ว่าผลดีของมันเป็นยังไงแล้วมันจะไม่มีปัญหาเราแค่กลัวเพราะเราไม่รู้วิธีการวิธีการแบบทำให้มันดีเข้าใจไหมเรารู้อยู่แล้วว่าสังคมมันเป็นไงเราก็ต้องคิดเผื่อว่าโอเคเราเจอคนทำยังไงบ้างยืนหยัดทำไงสิ่งเล็กๆน้อยสำคัญเหล่านี้นะครับแล้วต่อไปคนพวกนี้แล้วผู้หญิงคนเหล่านั้นแล้วสามีของผู้หญิงเหล่านั้นเขาจะรู้ว่าไอ้คนเนี้ยไว้ใจได้มันไม่มองเมียกูแล้วมันอาจจะทำงานธุรกิจกับเราได้เพราะไอ้ตัวเงินอยู่ที่ผัวมันก็จะบอกทำงานเอาเดี๋ยวของอยู่แล้วเพราะอยู่นิ่งเขาไม่ได้คาดการเราจะไม่จับมือเขานะแฟนเขาอะเจอสามีภรรยาฝรั่งเออหอมแก้มแล้วขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คุยดีเออนี่เขาจะมีความไว้ใจถูกปลูกเข้ามาในหัวใจโดยไม่รู้ตัวเพราะไอ้นี่มันไม่มันไว้ใจได้เมียกูก็ไม่มองเลยคุยไม่มองหน้าเอ้ยมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะที่อัลลอฮ์บอกให้เราเป็นเพราะฉะนั้นเหนื่อยนิดนึงในการที่ฝ่าในสังคมที่มันถูกที่มันเป๋ไปทางไหนแล้วอ่ะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเรายืนหยัดเราจะเป็นคนที่ดึงค่านิยมใหม่ๆเนี่ยที่ใหม่ๆที่มันมีอยู่แล้วกลับมาสู่ค่านิยมที่มันอาจจะหลุดไปฮะนะครับเช่นผมประมาณนี้คุณตาลครับโอ้นี่คุณมีเล่นจดมาเลยนะวันนี้อัลลอฮุอักบัรนี่เตรียมนี่จดที่คุณพูดเนี่ยแหละจะได้พูดเรื่องเดียวกันธรรมดาไม่ได้จดนะครับธรรมดาก็วันนี้จะลองวิธีใหม่ก็เลยคราวนี้เลยสับสนเลยผมคุณโตพูดหลายเรื่องมากดูก็หัวข้อเขาตั้งมาให้นะก็เดี๋ยวผมก็พยายามจะให้ตรงหัวข้อนิดนึงแล้วกันนะเขานั่งจ้องอยู่นานแล้วว่าจะเข้าหัวข้อยังไงก็จริงๆถ้าฟังดีๆนะตั้งใจฟังคุณโตเขาพูดไปหมดแล้วแหละแล้วก็ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบเนี่ยก็คือผมก็จะจบตรงนี้นะครับเพราะว่าคุณโตพูดไว้ผมว่าค่อนข้างเป็นประสบการณ์ของชีวิตนะที่ใช้จริงแล้วก็ไม่ต้องไปคิดโดยใช้สมองของเราอันน้อยๆ นะครับอันนึงผมเพิ่งฟังโดยบังเอิญนะมันเป็นข่าวแล้วก็ไม่ได้เป็นข่าวหรอกเป็นเขามีมานั่งวิจารณ์หนังสืออะไรบางอย่างแล้วก็ผมจำชื่อหนังสือไม่ได้แล้วคนเขาบอกเออคนเนี้ยเขาสรุปไว้ดีมากเลยนะครับว่า มนุษย์เนี่ยมักจะให้เครดิตตัวเองมากกว่าที่เราเป็นนะมักจะคิดว่าตัวเราเก่งตัวเราทำเองได้เราไอ้นั่นไอ้นี่มากกว่าที่เราทำจริงเหมือนที่คุณโตบอกเมื่อกี้บางอย่างประสบความสำเร็จทางธุรกิจบางอย่างก็จะออกมาพูดว่าฉันทำอย่างนั้นฉันทำอย่างนี้ถ้าคิดหรือกลับไปมองจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าองค์ประกอบที่ทำใหคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จหรือองค์ประกอบที่ทำให้คนคนหนึ่งมายืนอยู่ในจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นแฟกเตอร์ที่น้อยมากที่เหลือมันเป็นโอกาสเป็นคนรอบๆที่มาอยู่ตรงนั้นเป็นกระแสที่มาพอดีเป็นจังหวะที่มาพอดีซึ่งสิ่งเหล่านั้นเองเนี่ยคนคนนั้นไม่ได้ทำเลยนะจะให้ยกตัวอย่างใครก็ได้เอาเป็นแบบคนที่เขียนประวัติออกมาแล้วก็มาบอกว่าทำยังไงแล้วคนเราก็เอาเป็นไอดอลเอาเป็นตัวอย่างอาจจะแจ็คมาสตีฟจ็อบบิลเกตส์อะไรต่างๆไปศึกษาประวัติชีวิตเขาจริงๆเนี่ยเขาไม่สามารถเคลมได้เลยว่ามันเป็นความสามารถของเขามันเป็นสิ่งที่เขาพยายามทำแล้วมันไปอยู่ถูกจุดถูกเวลาแล้วบางทีเขาอยากจะไปซ้ายแต่เหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาต้องไปขวาและการไปขวามันก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ให้เครดิตตัวเองขนาดนั้นได้ยังไงถ้ามองกันจริงๆอ่ะก็จะยอมรับว่าฉันเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ไปอยู่ถูกจังหวะพอดีแล้วก็ไหลไปตามสิ่งที่มีผู้กำหนดมาทำให้มันไปนะครับ
ไล่ความผยองความเอาตัวเองเป็นใหญ่ของมนุษย์เนี่ยแหละมันทำให้มนุษย์ลำบากนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะท้าวความว่าหลายคนที่ไม่รู้จักอิสลามหรือหลายคนที่ยังไม่เคยยืนหยัดแล้วก็ดำเนินชีวิตตามหลักการอิสลามเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ว่าเอ้ยทำไมเราจะต้องไปเอาตัวอย่างของคน 1,400 ปีที่แล้วตำรา 1,400 ปีที่แล้วมาปัจจุบันวิวัฒนาการของโลกไปถึงไหนแล้ว เรามีนั่นมีนี่โลกพัฒนาไปถึงไหนแล้วทำไมจะต้องไปเอาเรื่องของพันกว่าปีที่แล้วมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมันจะเวิร์กได้ยังไงสิ่งที่เราลืมไปหรือเราอาจจะไม่ได้คิดนะว่าสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจาก 1,400 กว่าปีที่แล้ว 2,000 ปีที่แล้ว 3,000 ปีที่แล้วหรือย้อนกลับไปแม้กระทั่งมนุษย์คนแรกหรือสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยคือความต้องการฝ่ายต่ำความผยองความโกรธความโลภไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากำกับเรื่องพวกนี้ย่อมไม่ควรจะถูกเปลี่ยนโลกจะวิวัฒนาการไปขนาดไหนก็ตามสิ่งพวกนี้มันยังคงอยู่ในตัวมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยจะหลงไปทางซ้ายหลงไปทางขวาตลอดเวลาแล้วถ้าเราสังเกตทุกวันเนี่ยไอ้เรื่องความต้องการไฟต่ำไอ้เรื่องอารมณ์ไฟต่ำต่างๆของมนุษย์เนี่ยยิ่งกลายเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มนุษย์ให้ค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าใครเป็นคนที่เล่นโซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกวันเนี้ยถ้าเราติดตามข่าวสารหรือว่าดู YouTube บ่อยๆดู Facebook บ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าคนยิ่งเถื่อนยิ่งถอยยิ่งคำพูดหลายๆคำที่เราเองไม่กล้าจะพูดแม้แต่ต่อหน้าคนยังระหว่างอยู่ด้วยกันเนี่ยกลับพูดออกมาในที่สาธารณะได้และยิ่งเถื่อนยิ่งดังยิ่งพูดหยาบยิ่งดังรู้สึกว่าโอ้มันเป็นมันแจ๋วยิ่งน่ากลัวทุกวันนี้การยืนหยัดเอาสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่คุณโตพูดเมื่อกี้คือเอาสิ่งที่ถูกต้องอัลเลาะห์บอกอย่างนี้ท่านนบีปฏิบัติตามอย่างนี้สิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่เราต้องกลัวถ้าจะทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่เพราะทุกคนทำผิดไปหมดละผิดจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องถูกแล้วถ้าคนจะทำถูกขึ้นมาก็จะกลายเป็นเรื่องผิดไอการยืนหยัดเรื่องธรรมดาธรรมดาที่แต่ก่อนเคยเป็นเรื่องง่ายก็กลายเป็นเรื่องยากขึ้นยากขึ้นเราเป็นมุสลิมนะใครที่เป็นมุสลิมเดี๋ยวต่างศาสนิกที่อยู่ในนี้อาจจะค่อยๆเข้าใจไปเองนะเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยเวลาเราละหมาดเนี่ยเวลาเราขอจากอัลลอฮ์เนี่ยเวลาละหมาด5เวลาเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำและจะทำให้ละหมาดอันนั้นใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยคือการอ่านซูเราะห์นึงบทนึงชื่อว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วสิ่งที่เราขอจากอัลลอฮ์ขออย่างเดียวเองที่เหลือนี่เป็นคำอธิบายว่าสิ่งนั้นคืออะไรขอทางที่เที่ยงตรงแล้วอัลลอฮ์ก็อธิบายว่าทางที่เที่ยงตรงคืออะไรนะครับคือทางที่พระองค์เมตตาให้ความรักให้ความเป็นทางที่พระองค์พอใจไม่ใช่ทางที่หลงหรือทางที่ทำให้พระองค์ไอ้ทางที่ทำให้พระองค์กริ้วหรือดังเป็นผู้ที่หลงนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายว่าทางที่ตรงคืออะไรไอ้คำว่าทางที่ตรงเนี่ยถ้าไม่คิดไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคิดเนี่ยมันคือความหมายของทุกอย่างเลยถ้าใครเคยเรียนเรขาคณิตผมว่าทุกคนเคยเรียนนะถ้าจบอย่างน้อยมัธยม3ต้องเคยเรียนนะเรขาคณิต
ขาบอกว่าทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือเส้นตรงคือเส้นตรงนี่เป็นตรรกะที่ใช้ได้ไปจนสิ้นโลกแล้วก็ไม่มีวันเปลี่ยนไม่เหมือนวิทยาศาสตร์นะตรรกศาสตร์นี่ใหญ่กว่าวิทยาศาสตร์ทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเป็นเส้นตรงเสมอยังผมจะบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปละหมาดชั้นบนกันนะแต่ต้องเดินขึ้นบันไดจะขึ้นไปละหมาดข้างบนเนี่ยอย่างมัสยิดที่เราละหมาดกันเนี่ยจะเดินขึ้นไปที่ละหมาดเนี่ยต้องเดินผ่านบันไดทั้งหมด23ขั้นเดินขึ้นไปแต่เป็นทางที่ตรงที่สุดอ๋อจะไปอีกทางนึงก็ได้นะแต่คุณไปอ้อมภูเขา3ลูกก็ไปถึงได้เหมือนกันคุณจะเลือกทางไหนจะเดินขึ้นบันได23ขั้นหรืออ้อมภูเขา3ลูกเรายอมเดินขึ้นบันไดผมเชื่ออัลเลาะห์บอกว่าทางที่เที่ยงตรงคำทางที่เที่ยงตรงแปลว่าสั้นที่สุดแต่ไม่ดูเหมือนง่ายที่สุดอัลเลาะห์บอกทางที่สั้นที่สุดของอัลเลาะห์เนี่ยคือทางที่ชันแล้วมนุษย์จะกลัวความชันจนยอมเดินอ้อมทั้งที่พระองค์สัญญาไว้ตลอดเวลาว่าเดินขึ้นไปบนทางชันแล้วเราจะไปถึงจุดที่เราต้องการไปถึงจะเป็นความพอใจแม้กระทั่งการมีชีวิตในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยซ้ำทางชันมนุษย์กลัวทางชันเราลืมคิดไปว่าทางสั้นถึงแม้จะชันย่อมดีกว่าการเดินอ้อมภูเขา3ลูกแล้วทุกวันนี้เราเดินตามใครก็ไม่รู้กระแสมาอย่างนี้เดินไปตามเข้าไปกระแสมาอย่างนี้ตามเข้าไปกระแสไปอย่างนั้นตามเข้าไปตื่นเช้ามามีทางใหม่ตลอดเวลาที่เราจะต้องตามไปผมไม่เคยดูข่าวมาสักพักนะไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยคุณโตจะงงมากว่าผมอยู่ในโลกนี้ได้ไงข่าวนั้นมีข่าวนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยติดตามข่าวสารไอ้สิ่งที่ทำให้ผมเสียคนนิดนึงคือตอนเลือกตั้งเนี่ยแหละไม่ได้เชียร์อะไรเลยนะแต่แบบความที่มันเป็นข่าวแล้วก็โอ้โคตรรอบข้างพูดถึงผมก็ไอ้วันที่เลือกตั้งเสร็จเนี่ยก็มานั่งดูข่าวใครชนะใครได้เสียงขนาดไหนพอมีข่าวนี้มาก็เริ่มมีข่าวนั้นเริ่มมีฝ่ายนั้นเริ่มมีฝ่ายเริ่มมีคอมเมนต์นั้นคอมเมนต์นี้เริ่มมีอุดมการณ์นี้ขึ้นมาอุดมการณ์นั้นขึ้นมาผมปวดหัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยไม่มีสาเหตุรู้สึกเอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วตกลงอันไหนถูกวะอันไหนผิดวะตกลงใครดีใครไม่ดีกันแน่วะมาเจอเพื่อนผมคนนึงก็บอกฝ่ายนี้ดีอีกคนนึงก็บอกอีกฝ่ายนั้นดีคือถ้ามันดีกันหมดแล้วมันอยู่ตรงข้ามกันได้ไงวะหรือถ้ามันเลวกันหมดทำไมไม่ไปอยู่ฝ่ายเดียวกันให้หมดเลยนี่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างนึงว่านี่ขนาดผมแค่ติดตามข่าวช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะมันยังทำให้เราเหมือนวันนึงต้องเดินไปทางนึงวันต้องเดินไปอีกทางวันต้องเดินไปอีกทางวันต้องเดินไปอีกทางตามอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พาเราไปไหนก็ไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่เป็นจริงบนโลกนี้นะครับแล้วก็นั่นคือทำไมผู้สร้างของเราเนี่ยถึงได้ให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นทางนำมาหลายคนไปใช้คำจำกัดความมันว่าศาสนาซึ่งจริงเนี่ยในกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์พูดคำเดียวนะใช้คำเดียวใช้แทนคำเดียวดีนพอคนอื่นมีความเชื่อแบบนึงเขาเรียกความเชื่อนั้นว่าศาสนาอีกความเชื่อหนึ่งอีกว่าศาสนาอีกความเชื่อว่าศาสนาเราก็ผสมลงไปกับเขาแล้วก็เรียกอิสลามว่าเป็นศาสนาอันนี้สำคัญมากนะครับมันจะทำให้เราเอาสิ่งที่ไม่ใช่ไปผสมกับสิ่งที่ใช่ไปผสมกับสิ่งที่ไม่ใช่ดีนแปลว่าทางแปลว่าถ้าเราเดินทางนี้ผมจะกลับบ้านผมเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนไปผมเดินไปในทิศนี้ผ
ผมย่อมไม่สามารถเดินไปอีกทิศหนึ่งในเวลาพร้อมกันเวลาเราบอกละกุมดีนุกุมวาลียดีนทางของท่านก็ทางของท่านทางของฉันก็ทางของฉันมันเป็นตรรกะที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเดินสองทางพร้อมกันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะเลือกทางตรงทางสั้นทางที่เป็นทางลัดย่อมเดินทางอ้อมพร้อมกันไม่ได้แต่มันจะมีตัวหลอกตลอดเวลาทุกวันว่าเอ้ยเดินทางอ้อมบ้างก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเดินทางตรงอ้อมบ้างก็ได้ตรงบ้างก็ได้ในที่สุดขาฉีกครับเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามคือยืนหยัดยังไงถึงจะเดินทางตรงคุณก็ต้องเชื่อว่าทางนั้นมันเป็นทางตรงเอาจนรู้ว่าทางนั้นเป็นทางที่ตรงแน่ๆแล้วก็เดินอย่างมั่นใจสิ่งที่เป็นสิ่งสวยงามที่สุดของอิสลามเนี่ยคือมันถูกแน่ๆการันตีคุณจะมีอาชีพอะไรคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะเป็นเพศไหนคุณจะเป็นประชาชาติของประเทศไหนก็ตามทางนี้ถูกแน่ๆผู้ที่สร้างการันตีผู้ที่เป็นเบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างการันตีคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเดินหรือเวลาเราจะเลือกเนี่ยเราจะยืนหยัดเราจะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเป็นความยากเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนั้นถูกตกลงอิสลามถูกเหรอวะหรือว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกถูกตกลงทางนี้มันไม่น่าจะใช่นะทำไมมันดูยากจังทำไมต้องละหมาด5เวลาทำไมต้องถือศีลอดทำไมต้องบริจาคซะกาตทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้ที่คนอื่นก็ไม่ทำกันทำไมมันดูยากจังมันจะดูยากก็ต่อเมื่อเราไม่มั่นใจว่ามันถูกถ้าเรารู้ว่ามันถูกแน่ๆถูกแน่ๆมันไม่ยากเพียงแต่อาจจะต้องออกแรงนิดนึงในการเดินทางที่มันชันแล้วพอออกแรงเดินจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวถึงไอ้การที่แป๊บเดียวถึงแล้วคนอื่นยังไม่มาถึงเนี่ยมันจะทำให้เรามีประสบการณ์ของผู้ชนะตลอดเวลาอัลลอฮ์พูดไว้ในกุรอานอันนึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นถ้าใครเป็นมุสลิมแล้วก็มีความรู้นะเขาจะอ่านซูเราะห์บทนึงทุกอาทิตย์นะชื่อว่าซูเราะห์อัลกัฟในอัลกัฟเนี่ยมันเป็นชื่อของบทนี้นะครับแล้วก็อัลลอฮ์พูดถึงวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะที่เข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ล็อกก็ทำให้เขาหลับไปเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับอันนึงที่เป็นแรงบันดาลใจผมมากนะล็อกบอกว่าเขาเป็นกลุ่มที่ศรัทธาแล้วเราก็ให้ทางนำกับเขาใครรู้ว่ามีผู้สร้างใครที่รู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญใครรู้ว่าเรามีเป้าหมายตายแล้วไปไหนเรามีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายเขาเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกเมื่อเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็จะให้ทางนำกับเขากลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เป็นผู้ศรัทธาและเราก็ให้ทางนำกับเขาครึ่งหนึ่งละสิ่งสำคัญมากๆคือเมื่อเขาลุกขึ้นยืนหยัดเราก็จะให้เขามีความมั่นคงในหัวใจเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ไปคู่กันเสมอเราบอกเราเป็นผู้ศรัทธาแต่เราไม่เคยยืนหยัดเราไม่เคยเดินทางที่เราคิดว่ามันถูกกับคนที่เดินอีกทางอื่นๆแล้วเราเลือกทางที่ถูกเนี่ยอีกครึ่งนึงจะไม่มาและครึ่งแรกจะหายไปบอกว่าเป็นมุสลิมแต่ไปทำตามสิ่งที่คนอื่นเขาทำโดยที่ขัดกับหลักการหมดทุกอย่างไม่ยืนหยัดเนี่ยสิ่งแรกก็จะหายไปยืนศรัทธาแล้วก็ยืนหยัดศรัทธาแล้วก็ยืนหยัดสองอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่หลอมเรานะครับให้ไปสู่ในทางที่เที่ยงตรงปัญหาอย่างที่บอกตอนแรกคือเราไม่เชื่อบางทีเราก็ไม่มั่นใจ
ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกมันคือสิ่งที่ถูกต้องแน่หรือเปล่าคราวนี้ทำยังไงเราถึงจะมั่นใจทำยังไงเราถึงจะมีความมั่นใจในหัวใจเสมอว่าเราจะเลือกทางนี้ทำยังไงเราถึงจะไม่เป๋อันนี้เอาจากประสบการณ์ชีวิตของผมจริงๆนะครับประสบการณ์ชีวิตของคุณโตประสบการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตของเราเนี่ยได้บอกไว้อันแรกนะอันแรกสำคัญมากๆแล้วก็คนมองข้ามแล้วผมคิดว่ามุสลิมส่วนใหญ่ไม่อยากจะพูดเป็นสถิติเพราะว่ามันเป็นการเดาเองนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะหนีอย่างนั้น 90% ของมุสลิมไม่ได้ทำคือการอ่านกุรอานถามว่าจะมีชีวิตที่ยืนหยัดอยู่ได้ยังไงในสังคมปัจจุบันนี้ที่เป็นสังคมแห่งการหลอกลวงแล้วก็เป็นสังคมแห่งการไม่จริงตลอดเวลาเนี่ยอันแรกคือกุรอานกุรอานเป็นสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างแต่เป็นคำพูดของพระองค์แล้วพระองค์ก็บอกไว้แล้วว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากกว่าความมหัศจรรย์ทุกอย่างที่พระองค์เคยประทานให้กับทุกนบีมาตั้งแต่โลกนี้เกิดมาสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่กุรอานลงมาวันละ1อายะ2อายะนะครับสำหรับพี่น้องต่างศาสนิกลงมาวันละประโยค2ประโยคอันนี้ผมพูดบ่อยมากลงมาทีละประโยค2ประโยคประโยค2ประโยคใช้เวลา23ปีตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคสุดท้ายมาเป็นเล่มนี้ถูกรวบรวมมาเป็นเล่ม1เล่มถามว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างเนี่ยเราจะให้ประธานกุรอานลงมาเป็นเล่มๆหนึ่งพิมพ์มาเรียบร้อยวางมาแล้วก็ให้อ่านก็ทำได้นะทำไมต้องลงมาทีละประโยค2ประโยคประโยค2ประโยคเป็นเวลา23ปีใช้เวลา23ปีถึงจะครบ1เล่มอัลเลาะห์ไม่ทำอะไรบังเอิญนะครับทุกอย่างมีความหมายมีบทเรียนมีสิ่งที่ทำให้เราเอาตามอย่างลงมาวันละประโยค2ประโยคเนี่ยเพราะต้องการที่จะให้เป็นความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตที่ถูกทำให้ดูเป็นตัวอย่างเจอเหตุการณ์บางอย่างกุรอานถูกส่งลงมาบางครั้งกุรอานถูกส่งลงมาเพื่อจะให้ไปเจอเหตุการณ์บางอย่างบางครั้งมีความทุกข์ใจมีไม่มีทางออกอัลเลาะห์ส่งทางออกมาให้มีกุรอานแล้วก็มีการใช้ชีวิตมีการใช้ชีวิตแล้วก็มีกุรอานสองอย่างนี้ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันเสมอสำหรับผู้ศรัทธาที่แท้จริงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านกุรอานทุกวันมีกุรอานลงมาทุกวันพูดกุรอานให้ซอฮาบะฮ์ฟังทุกวันนับประสาอะไรกับเราซึ่งเป็นคนละชั้นกับตรงนั้นเนี่ยที่จะไม่อ่านกุรอานกุรอานลงมาทุกวันเหมือนกับคนที่ต้องกินข้าวกับศาสนทูตและซอฮาบะห์แล้วก็สหายของท่านซึ่งเป็นประชาชาติที่เป็นตัวอย่างเรามีกุรอานในชีวิตทุกวันเขาถึงเป็นผู้ที่ถูกยกตัวอย่างว่าเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างมีอย่างเดียวที่เขากับเราต่างกันคือเขามีกุรอานทุกวันอยู่ในลมหายใจแล้วเอาไปใช้กับชีวิตจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆเป็นลมหายใจที่ขาดไม่ได้เหมือนกับเราขาดข้าวขาดน้ำไม่ได้นั่นคือผู้ที่จะยืนหยัดไม่ว่าเจอเหตุการณ์อย่างไรก็ตามใครที่ไม่อ่านกุรอานทุกวันไม่มีทางครับไม่มีทางท่านนบีต้องอ่านทุกวันซอฮาบะห์ต้องอ่านทุกวันเราอย่าเก่งกว่าวันละประโยค2ประโยคอย่าให้มีวันไหนที่นอนหลับไปโดยไม่อ่านกุรอานสัก1อายะ2อายะแล้วแต่ละวันเราจะเจออายะที่มันเป็นของฉันอายะนี้อัลเลาะห์ส่งมาให้ฉันเจอความทุกข์บางอย่างมาอัลเลาะห์ส่งบางอย่างมาปลอบใจอ่านทุกวันจนมันมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราอยู่กับมันตลอดเวลา
แล้วเราจะรู้ว่ากุรอานมีชีวิตยังไงความมหัศจรรย์นี้จะเกิดขึ้นกับผู้ที่อ่านมันเท่านั้นแล้วเราจะได้รู้ว่าตั้งแต่ตื่นนอนเช้าจนถึงเข้านอนเนี่ยไม่มีอะไรเหลือบ่าวกว่าแรงครับเพราะเราอ่านมาแล้วเราบอกแบบนี้เดินไปสิ้นวันกลับมาจะนอนอ่านอีกสักประโยคนึงอีกสักอายะนึงโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์พูดกับฉันอีกแล้วอัลลอฮ์ปลอบใจฉันอีกแล้วไม่มีทางที่คนคนหนึ่งจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่มีทางที่คนคนหนึ่งจะตอบคำถามได้เมื่อเขาสิ้นลมแล้วไปอยู่ในหลุมฝังศพนอกจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคำพูดของผู้ที่สร้างเขามาไม่ต้องลงรายละเอียดเลยว่าคุณทำอาชีพอะไรคุณอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคุณมีกุรอานคุณรอดแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นี่ผมพูดถึงคำแปลนะไม่ใช่เล่มนะฮะไม่ใช่เล่มนะมีกุรอานมีเป็นเล่มไม่ได้นะไม่ได้มีเป็นเล่มผมมีเลยบัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอย่างแรกเลยถ้าถามว่ายืนหยัดยังไงในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ต้องสังคมปัจจุบันนี้หรอกมีชีวิตอยู่ยังไงแบบที่วิญญาณมันอิ่มเพราะเมื่อวิญญาณมันอิ่มแล้วเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับต่อให้ท้องหิวก็พอใจต่อให้คนทั้งโลกมองแบบที่เราเป็นตัวประหลาดก็พอใจต่อให้ธุรกิจขาดทุนก็พอใจแล้วความพอใจนี้มันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนเราทำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงความพอใจเราคิดว่าความรวยความมีเงินมันจะทำให้เราพอใจซึ่งมันตรงกันข้ามเสมอสิ่งที่จะทำให้เราพอใจเพราะวิญญาณเราอิ่มเราจะอิ่มเพราะเราได้กินสิ่งที่เป็นส่วนเติมเต็มของวิญญาณนั่นคือการอ่านกุรอานแล้วถามว่าแต่ละวันเราจะยืนหยัดยังไงจะไปสมมติจะต้องไปต่างจังหวัดเราต้องดูแผนที่มีแผนที่ให้เราทุกวันเพราะฉะนั้นข้อแรกถ้าไม่เริ่มต้นด้วยข้อแรกไม่ต้องไปข้ออื่นต่อครับแต่ละวันจะมีคำตอบเสมอและสิ่งที่สำคัญมันถูกแน่ๆการันตีจากผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปแม้แต่หัวใจและลมหายใจของท่านที่เป็นอยู่ทุกวันนะครับสิ่งที่สองอันนี้จากประสบการณ์ผมนะการมีเพื่อนและคนรอบข้างที่ถูกต้องอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะลองลงมานี่ผมเอาตัวอย่างมาจากท่านนบีและซอฮาบะห์ล้วนๆเลยครับมีทางนำที่ถูกต้องและคนรอบๆตัวเราเนี่ยเอื้อให้เราเดินอย่างไม่ตะขิดตะขวงทางที่ง่ายมีให้เลือกทางที่ตรงมีให้เลือกอย่าไปเลือกทางอ้อมเราอ่านกุรอานทุกวันแต่เราไปอยู่กับสังคมที่กินดอกเบี้ยโกงทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามตลอดเวลาไม่มีอัลลอฮ์ในหัวใจมันทำให้เรายากโดยไม่จำเป็นและสิ่งที่น่ากลัวคือมันจะทำให้เราไม่รอดมีเรื่องง่ายให้เลือกก็เลือกง่ายอย่าไปเลือกยากบางครั้งเราเลือกไม่ได้ก็ต้องเดินผ่านเรื่องยากแต่เราเลือกได้ครับในกุรอานเราบอกว่าอย่าให้สายตาของเราหันห่างจากผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาที่เขาขอดุอาจากอัลลอฮ์ตลอดเช้าเย็นเพราะต้องการความสวยงามบางอย่างบนโลกนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ประสบกับตัวเลยและทำดีละสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตผมคือการที่อ
อัลเลาะห์กำหนดให้ผมได้อยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเป็นผู้ที่อ่านกุรอานเหมือนกันเป็นผู้ที่ใช้กุรอานเป็นทางนำเหมือนกันเป็นผู้ที่ละหมาดและน้ำตาไหลเป็นผู้ที่มีอะไรเขาก็ขอกับอัลเลาะห์เราทำสิ่งที่ถูกอยู่แล้วถ้าคนรอบข้างเราก็ทำสิ่งที่ถูกเหมือนกันช่วยกันทำช่วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมันจะมีอะไรดีไปกว่านี้ครับสิ่งที่ยากสิ่งเดียวคือตอนเลือกตอนแรกว่าเราจะเลือกไปอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นหรือเปล่าที่เหลือมันง่ายถ้าเราเลือกไม่ถูกไปอยู่ในกลุ่มชนกลุ่มคนที่ผิดเนี่ยมันจะยากทุกวันอันนี้ผมว่าน่าจะเข้าใจนะไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับแล้วการสุดท้ายเมื่อกี้คุณโตพูดเป็นเรื่องใหญ่เลยเตือนตัวเองแล้วก็ทบทวนตัวเองเสมอว่าเรากำลังทำอะไรไปเพื่ออะไรบางครั้งเวลาเราอยู่กับโลกนี้มากเกินไปนะคือผมจะอธิบายยังไงดีให้ต่างศาสนิกเข้าใจด้วยคือเราทำมาหากินมากแล้วก็เอาหัวเราเนี่ยไปปักอยู่กับเรื่องเงินเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากเกินไปจนลืมเป้าหมายที่แท้จริงว่าเราอยู่ในโลกนี้ไปทำไมเนี่ยก็ทำให้เราหลุดได้เหมือนกันอย่าให้เรื่องทรัพย์สินอย่าให้เรื่องของอาชีพอย่าให้เรื่องของสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันอยู่ในหัวใจเราต้องดึงตัวเองออกมาเสมอว่าเราทำอันนี้ไปเพื่ออะไรหัวใจเราจะตอบได้นะครับเราทำอันนี้ไปเพื่ออะไรวันไหนที่เรามัวหมกมุ่นอยู่กับเรื่องทรัพย์สินมัวหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการทำมาค้าขายโดยลืมอัลเลาะห์โดยลืมว่าเราทำเรื่องพวกนี้ไปทำไมเนี่ยวันนั้นจะเป็นวันที่เวลาก่อนนอนเราจะหัวใจมันจะหวิวๆแล้วมันจะยากแต่สิ่งที่ช่วยได้คืออ่านกุรอานนะครับก็ผมก็คงเสริมที่คุณโตพูดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็อยากให้คุณโตสรุปเพราะว่าเราถึง 11:30 น.ใช่ไหมอินชาอัลเลาะห์ใช่เดี๋ยวจะมีคำถามป่ะหรือว่าไม่ต้องมีแล้วมั้งถ้ามีอะไรถามได้นะครับจะได้คุยกันนิดนึงดูอย่าดูหน้าครับอย่าดูหน้าต้องฟังที่มุกที่แทรกไว้มีอะไรจะคุยกันไหมครับคุยกันได้นะครับเยอะเลยครับเยอะเลยให้คนอื่นก่อนเยอะเลยครับใครถามก่อนได้ก่อนเอาเลยครับจันไม่ได้เลยครับไม่จริงจริงผู้ที่เตรียมคำถามมาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นได้ด้วยคือไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถามได้ครับผมว่าการได้นั่งฟังคำถามคำตอบเนี่ยมันทำให้คนทั้งหมดได้ไปด้วยครับเชิญนะครับผมคิดว่าโดคุณตาที่บรรยายได้ดีมากนะครับโดยความจริงโดยประสบการณ์เรื่องของการที่ลองที่จะทดลองเชื่อฟังอัลเลาะห์แบบสุดๆแล้วก็จากสถานการณ์ธุรกิจที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้กับเป็นไปได้คำถามคือวิธีนี้คิดว่าคนอื่นควรลองทดลองหรือว่าเรียกว่าเข้มงวดเคร่งครัดเนี่ยแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนี่ครับผมพูดหลายครั้งเหมือนกันบ่อยนิดนึงคือตรงที่ว่าสมมติมีเด็กนักเรียนท่านหนึ่งไปเรียนกับอาจารย์อาจารย์บอก1บวก1เท่ากับ2ถ้าใช้อันเนี้ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะถูกต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนผมถามว่าถ้าคนเอา1บวก1เท่ากับ2เด็กคนนี้ไปใช้เนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ต้องประสบความสำเร็จเพราะว่า1บวก1เท่ากับ2เป็นสัจธรรม
มันจะต้องเข้ามา2ถ้าจะไปอุตริว่า1 1เท่ากับ4เนี่ยยังไงก็ผิดจะสร้างตึกจะทำอะไรก็ค้าขายอะไรผิดหมด1 1ต้องเท่ากับ2ทีนี้อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้มองอิสลามเป็นศาสนามันเป็นสัจธรรมจากผู้ที่สร้างกฎกติกาทั้งหมดก่อนอื่นผมต้องพิสูจน์กันว่าผู้นี้มีจริงหรือเปล่าไม่ใช่นึกจะเชื่อก็เชื่อโดยไม่ได้พิสูจน์หรือค้นหาแต่ถ้าผมรู้แล้วเนี่ยว่าชัดเจนเนี่ยและสรุปแล้วอันนี้เป็นสัจธรรมจริงว่าผู้นี้คือผู้ที่สร้างกติกาว่า1บวก1เท่ากับ2ใครเอาไปใช้ก็ต้องประสบความสำเร็จ1บวก1เท่ากับ2ไม่ได้เอาไปใช้เฉพาะมุสลิมคริสเตียนหรือมุสลิมอย่างเดียวหรือพุทธ1บวก1เท่ากับ2ใช้กับทุกอย่างไม่ใช่ทุกคนนะครับทุกอย่างสัจธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเดือนหน้ารอมฎอนถือศีลอดพระเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยในยุคสุดท้ายให้ถือศีลอดตั้งแต่ตะวันก่อนตะวันขึ้นจนตะวันตกมีให้กับผู้ศรัทธามีให้กับมนุษย์ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยมันมีมาสังเกตในทุกความเชื่อนะผมถ้าผมผิดก็ไม่น่าใจนะรู้สึกว่าพระสงฆ์จะต้องหลังเที่ยงห้ามกินใช่ไหมครับมีการห้ามหลังเพลอันนี้คือการถือศีลอดมีการอดใช่ไหมคริสเตียนมีถ้าเป็นบาทหลวงที่ระดับสูงเขาจะถือศีลอดทั้งวันยิวมียิวนี่วันเสาร์นี่ห้ามทำอะไรเลยทุกวันเสาร์ซาบัตถ้าเป็นระดับระบายมีถือศีลอดมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทีนี้สุดท้ายในยุคนี้อัลลอฮ์บอกว่ายุคสุดท้ายถือเดือนหนึ่งมนุษย์แค่เดือนเดียวทุกวันจากเวลานี้ถึงเวลานี้อันนี้ไม่ใช่ความเชื่อโดยที่ไม่มีผลถ้าใครทำจะได้ผลของมันต่อให้ไม่ใช่มุสลิมและใครถือในช่วงเดือนนี้คือเดือนที่กำลังมาถึงอีก 2-3 อาทิตย์เนี่ยจะเป็นการถือศีลอดที่ง่ายที่สุดในรอบปีเป็นสิ่งที่แปลกวันนี้ผมถือศีลอดวันนี้ผมถือเพราะว่าผมถือเสริมสมัครใจแต่ยากผมบอกอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ยากมากเหนื่อยเป็นการถือศีลอดที่หรือโหดหิวแต่เดือนหน้าเดือนรอมฎอนผมถือที่ไรไม่รู้สึกอะไรเลยแปลกแล้วผมบอกให้พี่น้องศาสนิกบางคนลองสักวันนึงก็ได้รอมฎอนเราจะรู้มันเฮ้ยมันไม่ได้หิวนี่หว่าน้ำก็ไม่กินมันเป็นสัจธรรมกติกาของผู้สร้างกฎฟิสิกส์เคมีชีวะทุกกฎบนโลกเนี่ยมันถูกสร้างโดยผู้สร้างกติกาทั้งหมดอีอะไรนะของไอน์สไตน์นะ EMC square ไอน์สไตน์ไม่ได้ผู้สร้างอัลลอฮ์เขาเป็นคนพบไอน์สไตน์เป็นคนพบแต่กฎผู้สร้างคือผู้กำหนดเพราะฉะนั้นการเราหยิบกฎเนี่ยมาใช้เนี่ยทุกคนต้องหยิบแล้วมีผลเหมือนกันถ้าเราบอกว่าโลกนี้จะอยู่ด้วยความสมบูรณ์ harmonious คือสมดุลรุ่งเรืองดีทำอย่างนี้ถ้าทุกคนทำอย่างนี้หมดมันจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมฮะมันไม่ได้เฉพาะคนกลุ่มนี้ที่เรียกว่ามุสลิมทำไม่ได้คนกลุ่มนี้ที่เรียกว่านั้นสัจธรรมมันมาแต่มนุษย์คนแรกของปัจจุบันการที่เรามีหลายศาสนาเนี่ยเนื่องจากว่าคนไปเปลี่ยนคำสอนแล้วก็ตั้งคอยชื่อให้กับความสอนใหม่แล้วก็จัดเป็นกลุ่มนึงแล้วพอมีศาสนทูตใหม่มาพอท่านถูกเอากลับไปก็ไปเปลี่ยนใหม่อีกเปลี่ยนอีกแต่ถ้ามองแกนของความรู้ที่หมดที่ส่งมาเนี่ยจะเหมือนกันแต่จะเปลี่ยนกันเล็กน้อยเนื่องจากสถานะของเวลาและสถานที่ในยุคแต่ละยุคเพราะฉะนั้นที่ตอบคำถามนะครับมันจะต้องใช้ได้ถ้าใครไปใช้มันต้องมีผลที่ดีเพราะมันเป็นสัจธรรมครับมีไหมครับขออนุญาตตอบครับถ้ายังไม่มีใครอยากถามนะครับก็ผมเคยร่วมถือศีลอดในรอมฎอนกับเพื่อนพี่น้องมุสลิมด้วยก็ได้ดีครับแต่อยากจะมีสองคำถามอยากถามคนโตก็คงเกี่ยวกับเรื่องประวัติที่เคยทำงานดนตรีแล้วก็
พอมาถึงจุดนี้แน่นอนก็เป็นที่ทราบกันว่าในศาสนาอิสลามก็ไม่สามารถเล่นดนตรีหรือแม้แต่ฟังดนตรีได้ก็จะเรียนถามว่าอย่างนี้เนี่ยอย่างเช่นตัวผมเองอย่างนี้ก็ชอบฟังคลาสสิกชอบฟังโชแปงชอบฟังอะไรอย่างนี้เนี่ยคิดว่าแบบแผนแบบมุสลิมควรจะเป็นแบบแผนสากลโดยทั่วไปถ้าจะถือในแบบที่ว่าไม่ฟังดนตรีไหมนะครับส่วนขณะเดียวกันก็อยากจะถามคุณตาเพราะว่ามีภูมิหลังทางด้านธุรกิจนะครับผมก็อยากจะถามว่าในระบบธุรกิจแบบที่ไม่ใช้คือปฏิเสธระบบดอกเบี้ยนะครับควรจะถือเป็นระบบธุรกิจของประเทศหรือของโลกไหมมันจะมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรที่มุมมีคำถามอีกมากมายแต่คงเอาเท่านี้นะครับครับคืออย่างที่บอกถ้าเราต้องการ achieve หรือไปสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จทำตามกฎที่พระเจ้าบอกทุกกฎยกตัวอย่างผมก็ชอบคลาสสิกไม่ใช่ว่าผมเลิกแล้วผมไม่ชอบนะทุกอย่างผมชอบหลายแนวมากแต่ที่ผมเลิกผมได้ผลที่ดีกว่าการที่ฟังในสถานะของความคิดผมของการอยู่ใน emotional คือemotional อารมณ์ที่มีเสถียรภาพผมอยู่ในอารมณ์ที่มีเสถียรภาพที่นิ่งมากกว่าการให้ดนตรีเข้ามาทำให้อารมณ์ผมสั่นคลอนเพราะนั้นหมายถึงว่าคุณบอกว่าถ้าไม่ถ้าไปเสพสิ่งเหล่านี้จะนิ่งอารมณ์เราน่า stable มั่นคงไอ้เรื่องกรณีของเรื่องดนตรีเนี่ยมันเป็นลายเรื่องปลีกนะครับในอิสลามมันเป็นเรื่องปลีกที่เป็นน่าจะเป็นบาปเล็กด้วยซ้ำไปไกลก็ถือเป็นบาปมันเป็นบาปเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่านรกคืออะไรเราก็จะไม่เอาแต่ประเด็นคือที่ทำที่มีกฎข้อห้ามเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาอัลลอฮ์ห้ามหรือพระเจ้าห้ามอะไรนี่มันเป็นผลที่ไม่ดีสำหรับมนุษย์พระเจ้าไม่ได้เจ็บช้ำน้ำใจหรือคือมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ถ้าปฏิบัติเนี่ยผลที่รับผลประโยชน์คือมนุษย์อย่างที่บอกสำหรับผมในนักทำนักเขียนเพลงนะผมรู้ผลของผมรู้วิธีการออกแบบเพลงและผมเข้าใจนักประพันธ์โชแปงหรือก็ผมเข้าใจแต่ละคนมีวิธีการหรือมีที่สิ่งที่เขาทำเพื่ออะไรเพื่อดึงอารมณ์ตรงไหนเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับอารมณ์ล้วนๆดนตรีเนี่ยเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นผมนั่งฟังเพลงผมอารมณ์ไม่ดีวันนี้ผมจะเปิดเพลงประเภทนึงเพื่อให้มันผมได้อารมณ์อีกอย่างนึงเราเลือกวันนี้เราสนุกสนานดีโอ้เพิ่งจะได้แฟนใหม่เพิ่งแต่งงานแล้วไปเปิดเพลงโคตรเศร้าเลยเราก็ไม่คงไม่เปิดเราควรจะเปิดให้มันอารมณ์เราคล้อยตามนั้นมันเป็นทำให้เรามันเป็นการบูสต์อารมณ์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อารมณ์ที่แท้จริงของเรานี่คือสาเหตุที่อัลลอฮ์ให้เราอย่าเราอยู่ในความเป็นจริงนะครับตลอดเวลาแล้วก็บวกการฝ่าฝืนต่อให้เป็นสิ่งที่เล็กก็เป็นการท้าทายการฝ่าฝืนถ้าเรารู้ว่าเราท้าทายอยู่เราอันนี้เราต้องตอบพระองค์วันนั้นถ้าพระองค์ถามมีปัญหาอันนี้ต่อเนื่องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรื่องของการเงินที่อาจารย์บอกผมเคยอยู่ในโลกธุรกิจผมไม่เคยอยู่ในโลกธุรกิจนะผมอยู่ในโลกของการเงินซึ่งการเงินเนี่ยเป็นโลกที่ไม่รู้จักธุรกิจการเงินนั่งเฉยๆแล้วก็สูบอย่างเดียวคือนั่งอยู่โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วก็ขูดเอาดอกเบี้ยคนอื่นมาอันนี้ผมอยู่ในธนาคารมาเกือบ20ปีนะครับหน้าที่ของเราคือขูดยังไงให้ได้มากที่สุดโดยที่เสี่ยงน้อยที่สุดนะครับหรือไม่เสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นถ้าในอาจารย์สังเกตดีๆเขาจะเวลาในวงการของธุรกิจเนี่ยเขาจะมี real sector คือทำจริงกับ financial sector คือไม่ต้องทำอะไรเลยกินอย่างเดียวนะครับในอิสลามเนี่ยในกุรอานอัลเลาะห์ใช้คำว่าริบานะครับคนก็แปลว่าดอกเบี้ยนะแต่ว่าดอกเบี้ยซึ่งเป็นคำแปลที่แคบไปนิดนึงนะครับเพราะคนก็พอพูดถึงดอกเบี้ยก็จะไปปักที่เงินที่งอกขึ้นมาในบัญชีหรือเงินที่ธนาคารเอาจากเราไปเมื่อเวลาที่เรากู้แต่คำว่าริบาเนี่ยมันแปลว่างอกออกมาโดยไม่มีที่มาสิ่งที่งอกออกมาโดยไม่มีที่มา
ได้เพาะปลูกแต่คุณเก็บผลอันนี้คือสิ่งที่งอกออกมาโดยไม่มีที่มาเพราะฉะนั้นอิสลามห้ามทุกอย่างที่งอกออกมาโดยไม่มีที่มาหรือถ้าพูดง่ายๆคือความไม่เป็นธรรมทั้งมวลนะครับไม่ใช่แค่ดอกไม่ใช่แค่การเงินอย่างเดียวเรื่องของประกันทำไมทำไม่ได้เพราะมันเป็นการซื้อขายที่ไม่ยุติธรรมนะครับคือเราจ่ายค่าประกันจ่ายค่าเบี้ยประกัน 98% ของผู้จ่ายประกันไม่เคลมบริษัทถึงประกันถึงอยู่ได้แปลว่าอาจารย์ซื้อ iPhone จากผมไปเนี่ยผมบอกอ่ะอาจารย์จ่ายตังค์ผมมาแล้วกันอันนี้ 33,000 นะถ้าจะใช้แล้วค่อยมาเอาแล้วกันถ้าจำเป็นค่อยมาเอาตอนนี้ยังไม่ต้องเอานะอาจารย์จำเป็นขึ้นมาไปอยู่ในป่าต้องการโทรศัพท์เดี๋ยวผมเอาไปให้ 98% ของผู้ที่ซื้อไม่ได้สินค้าแล้วบางคนซื้อ 33,000 แต่เวลาเคลมประกันขึ้นมาเคลมเป็นแสนเขาจ่ายเงินเท่านี้โดยที่ได้สินค้าที่มากกว่าสิ่งที่เขาจ่ายระบบประกันจริงเป็นคารองใช่เป็นเหมือนดอกเบี้ยเหมือนกันเป็นการซื้อขายไม่ได้ครับดอกเบี้ยคือฉันไม่เพาะปลูกแต่ฉันเก็บเกี่ยวเงินฉันงอกออกมาโดยที่ฉันไม่ได้เสี่ยงไม่ได้ทำการค้าไม่ได้ทำอะไรแล้วคนก็จะอ้างว่าการค้าคือดอกเบี้ยดอกเบี้ยคือการค้าจริงๆมันคนละอย่างกันครับอะไรที่งอกออกมาโดยไม่มีที่มาคือดอกเบี้ยทั้งสิ้นอันนี้ถามว่าแล้วโอ้โหธุรกิจเขาก็อยู่ได้โดยที่ใช้ธนาคารเป็นดอกเบี้ยทั้งนั้นเอาความเป็นจริงดีกว่าจะทำยังไงถ้าจะอยู่ได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับธนาคารไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ยปัจจุบันต้องยอมรับว่า 100% ของชีวิตเราต้องแตะกับธนาคารหรือดอกเบี้ยไม่มากก็น้อยนะอันนี้ความยุติธรรมของอิสลามคือถ้าเราโดนบังคับให้ทำไม่เป็นไรอย่างเดียวที่เราจะถูกสอบสวนคือเราเลือกจะทำหรือเราเลือกจะไม่ทำเราถูกสอบสวนที่การเลือกของเรามนุษย์เป็นผู้มีปัญญาอัลเลาะห์ให้การทดสอบกับผู้มีปัญญาเราเลือกจะทำหรือเราไม่เลือกจะทำการที่ถูกบังคับให้ทำอย่างเช่นพรบ.ประเภท3ประกันประเภท3พรบ.กฎหมายบังคับให้ทำไม่เป็นไรเราถูกบังคับให้ทำเราไม่ได้เลือกที่จะทำเพราะฉะนั้นฝากเงินแบงก์ฝากออมทรัพย์มันมีดอกเบี้ยออกมาเราไม่ได้เลือกที่จะมีดอกเบี้ยแต่เราจะทำยังไงให้สะอาดก็ต้องเอาดอกเบี้ยนั้นไปบริจาคเป็นสาธารณกุศลเพราะเราไปขูดมาจากสาธารณะเราก็คืนเป็นสาธารณะหรือเราไปฝากเงินแบบที่เป็นกระแสรายวันซึ่งไม่มีดอกเบี้ยเขาจะเอาเงินเราไปทำไปให้กู้ไปอะไรก็อันนี้เราไม่ได้เลือกจะทำไม่เป็นไรครับนั่นขอถามครับถ้าเงินหมายถึงว่าสมมติเราเอาเงินไปฝากธนาคารเรื่องธนาคารแน่นอนเขาจะให้ดอกครับการรับดอกเบี้ยจากธนาคารถือว่าเป็นเงินต้องห้ามเราใช่เราหลีกเรียกไม่ได้แต่เรารับมาแล้วเราทำอะไรอ๋อคือเอาดอกเบี้ยใช่ไปใช้ใช่ครับห้ามเอาไปใช้ที่เป็นประโยชน์กับตัวเลยไม่มีดอกเบี้ยถ้าเราเลือกได้ก็กระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ยครับอันนี้ง่ายกว่าเพราะว่าจะไปนั่งคำนวณดอกเบี้ยได้เท่าไหร่ต้องไปเบิกมาแล้วก็ไปมึงกระแสรายวันง่ายกว่าครับอันนี้คือด้านฝากเงินคราวนี้ด้านการทำธุรกิจโหดเนี่ยอย่างผมกับโตเนี่ยอย่างที่บอกคือเริ่มทำธุรกิจเมื่อเราเกือบจะไม่เหลืออะไรแล้วมีเงินอยู่คนละก้อนก็เอามารวมกันแล้วก็ลงทุนไปถามว่าทำไงดีไม่มีคือธุรกิจมันจะซื้อวัวก็ต้องมีตังจะอะไรก็ต้องมีตังก็ธนาคารง่ายสุดใช่ไหมครับแล้วมันก็เอามีทรัพย์สินก็เอาไปค้ำประกันคราวนี้ถามว่าไม่มีธนาคารแล้วทำไงระบบที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยที่และสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือการไปหาผู้ที่อยากลงทุนนะมาลงทุนกับผมไหมรวมหุ้นก็คือมันมีหุ้นได้หลายแบบหุ้นแบบหุ้นแบบที่เป็นหุ้นปกติกับหุ้นคล้ายๆหุ้นกู้นะครับเป็นโปรเจกต์มีเริ่มต้นมีจุดจบก็ไปทำแต่ว่าผู้ที่ลงทุนกับผมเขามีความเสี่ยงเขารู้แล้วถ้าเขาจะได้บางอย่างก็คือถ้าเขาไม่เพาะปลูกเขาก็ไม่ควรจะได้ถ้าเขาอยากจะได้เขาต้องเสี่ยงกับผมเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่ป่ะใครอยากได้ผลตอบแทนก็มาเสี่ยงด้วยกันผมลงแรงคุณไว้ใจผมไหมผมลงแรง เดี๋ยวมีผลตอบแทนผมมาแบ่งนะครับซึ่งถ้าเอาข้อจริงเนี่ยธุรกิจแต่ละอันเนี่ยถ้าคุณมีความบริสุทธิ์ใจจริงคุณมีเครดิตมากพอเนี่ยคุณย่อมหาคนที่จะมาลงทุนกับคุณได้เพราะฉะนั้นในอิสลามเนี่ยจะไม่มี financial sector ที่ใหญ่ล้นฟ้าเหมือนธนาคาร 3-4 ธนาคารเขาก็จะมี
หน่วยการเงินเล็กๆที่เขาเข้าใจในแต่ละธุรกิจแล้วเอาเงินไปลงเพราะฉะนั้นระบบการเงินในอิสลามเนี่ยก็ถ้าเอาเข้าจริงๆถ้าถูกต้องนะมันก็จะมีสถาบันการเงินเล็กๆเล็กๆที่เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงวัวเชี่ยวชาญเรื่องการเพาะปลูกเชี่ยวชาญเรื่องการอุตสาหกรรมเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไปลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็มอนิเตอร์มันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ช่วยกันกำกับความเสี่ยงแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่เป็นไปตามสิ่งที่เป็นจริงนั้นนะครับสมมติถ้าทำครับโดยหลักการเดียวกันโดยการเริ่มธุรกิจอย่างนี้ผมควรจะต้องบอกกับผู้ที่มาลงทุนว่าครับจะแบ่งผลตอบแทนใช่ๆต้องชัดเจนให้เท่าไหร่ครับถึงจะเรียกว่าไม่ผิดอ๋อก็อยู่ที่ตกลงผู้ลงทุนต้องบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่กี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรที่ทำได้ครับเพราะฉะนั้นความถูกต้องจะอยู่ที่ความพอใจของผู้ลงทุนกับผู้ที่เอาทุนไปลงครับอันนี้คือสัญญา valid เมื่อเกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายแปลว่าการันตีว่าไม่มีความอายุติธรรมหลังจากนี้เป็นต้นไปครับแต่ก็คือแล้วแต่ตกลงแล้วแต่ตกลงครับครับขอบคุณครับอาจารย์ผมขอแทรกคำถามนะครับจากทางบ้านนะครับที่ดูไลฟ์เราอยู่ฝากคำถามบ้านผมเหรอไปตรงไปตรงการบอกว่าไปที่ไหนถ้าบ้านตาเนี่ยกลับเมื่อไหร่ถามมาทางบ้านฝากถามมาครับว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งอยากรับอิสลามแต่ติดตรงที่ต้องบวชให้พ่อแม่บางโตบางตามีคำแนะนำยังไงไหมครับคลาสสิกมากเลยครับบางโตผมไม่แนะนำได้ป่ะทำไมคุณแนะนำป่ะทำไมสแตนดาร์ดเลยบางโตก็ชอบอะไรอิมโพรไวส์อันนี้มันสแตนดาร์ดแล้วอันนี้มีหลายเคสนะมีหลายเคสที่มารับกับเราด้วยนะครับครับคือเอาเป็นว่าความศรัทธานะการรู้ว่ามีผู้สร้างไม่ใช่เรื่องที่ต้องขออนุญาตใครการรู้ว่ามีผู้สร้างมันเป็นสัจธรรมนะคือผมบอกว่ามีเนี่ยโทรศัพท์อันเนี้ยอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีคนสร้างมันขึ้นมาเพราะผมไม่เคยเห็นคนสร้างมันแล้วก็ไม่รู้จักผู้ที่สร้างมันอันนี้คือเขาเรียกว่าเพอร์เจอร์ใช่ไหมการที่เรามีชีวิตขึ้นมาได้ไม่ได้อยู่เฉยๆด้วยนะมีลมหายใจตลอดเวลามีการเคลื่อนไหวของอวัยวะข้างในตลอดเวลาเรารู้ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมันย่อมจะเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าไม่มีแรงบางอย่างกระทำใช่ไหมแล้วคือเรารู้ว่าแล้วทุกอย่างมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยถ้าไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังย่อมเป็นไปไม่ได้การรู้อันนี้การคิดอันนี้จนรู้เนี่ยว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังมีผู้สร้างแน่ๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต้องขออนุญาตใครนะถ้าคุณเชื่ออันนี้คุณรู้อันนี้ด้วยหัวใจที่แท้จริงคุณเป็นมุสลิมแล้วเขาถามว่าต้องบวชก่อนหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละคือแปลว่าคุณเป็นมุสลิมแล้วคุณเชื่อแล้วคุณเป็นมุสลิมแล้วการที่จะมารับอิสลามแล้วให้มีพยานเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบเพื่อทำให้มันสมบูรณ์แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณเชื่อแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือสำทับความเชื่อของคุณมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำตามสิ่งที่หัวใจเราเชื่อคือจริงคุณเป็นมุสลิมแล้วล่ะเพียงแต่ว่าก็มาปฏิญาณเพื่อให้คนทั้งหมดรับรู้เผื่อมีอะไรเราจะได้ช่วยเหลือคุณนะครับแล้วสิ่งที่มีน้ำหนักที่สุดในวันตัดสินคือการที่เราปฏิญาณว่าเรารู้ว่ามีผู้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นนับหนึ่งคือปฏิญาณไปก่อนรับอิสลามไปก่อนนะครับที่เหลือเนี่ยขอดุอาแล้วเราจะให้มันง่ายได้นะครับจะต้องบวชให้แม่ไม่บวชให้แม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีทางออกที่เหลือเชื่อบางอย่างหลังจากเรารับอิสลามแล้วนะซึ่งอันนี้เกิดขึ้นหลายเคสแล้วก็มีคนมาทำงานกับผมมาอยู่บริษัทเราเนี่ยในสุดเขาก็ไม่ต้องบวชเขาก็บอกว่าเขาเชื่อแบบนี้จะให้เขาไปบวช โดยที่เขาไม่มีความเชื่อนั้นได้ยังไงรับอิสลามก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทางออกที่ง่ายได้นะครับนับหนึ่งให้ถูกต้องก่อนติดกระดุมให้ถูกเม็ดก่อนแล้วเดี๋ยวแม้สุดท้ายมันก็จะไปได้เองเดี๋ยวเราไปลองครับคำถามนี้มาทางบ้านนะครับแต่คนที่ถามเนี่ยบังเอิญว่านั่งอยู่ในนี้ครับก็เอันหนึ่งผมจะพูดต่อแล้วก็ถ้าอยู่ในนี้นะเมื่อกี้คุณโตฉันไม่ตอบไม่ใช่
อันนี้จะพูดให้ครับผมถามว่าเวลาจะเรียนเลือกคณะไหนเนี่ยเวลาพ่อบอกให้เป็นหมอทำไมเราไม่ทำตามพ่อบอกเรียนคณะนี้ว่าแม่คุณน่ะไม่ทำเออผมมันคือบางทีเรื่องที่เราเป็นเรื่องอื่นๆมันก็เป็นเหมือนเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องของเราอ่ะนะบางทีเรารู้ว่าเราจะทำอันเนี้ยบางทีพ่อแม่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนี้มันไม่อย่าไปแยกศาสนาออกไปจากเรื่องอื่นไอ้นี่เป็นเรื่องของเราไม่มีความเชื่อตรงนั้นก็เป็นเรื่องของเราอยากเรียนคณะนี้พ่อผมอยากให้เป็นหมออยู่ได้เพราะพ่อเป็นหมอแต่ผมไม่ใช่อ่ะคือแบบไม่เอาแล้วเข้าใจป่ะคือมันมีหลายแฟกเตอร์ที่ไม่ใช่หนึ่งโง่นะสองก็คือผมคิดว่าเวลาให้กับครอบครัวไม่มีซึ่งสำคัญสำหรับผมนะหลายอย่างที่ผมพ่อผมเป็นหมอผมดูอยู่ว่าตกลงมันดียังไงฟ้าเข้าใจไหมผมก็ไม่เป็นในสิ่งที่ใครๆก็บอกว่าไม่ใช่หรอกจะเป็นไม่ได้ไงพ่อบอกผมจะเป็นแล้วผมจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยเป็นนักร้องทุกคนปฏิเสธหมดบ้าพ่อบอกผมมีบางอย่างที่ไม่มีในเมืองไทยไม่มีเป็นไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็เป็นแต่เราต้องรู้ตัวเราทำอะไรอยู่เราต้องรู้จริงๆว่าเราทำอะไรแล้วบิสมิลลาห์เดินแล้วสุดท้ายเขาจะต้องหันกลับมาแล้วบอกว่าเออมึงถูกและนี่คือผมได้ยินคำนี้กับผมหลายคนตั้งแต่หัวหน้าผมที่ผมทำเพลงให้เนี่ยไม่เชื่อตอนแรกไม่ได้โตเพลงแกมันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ร็อกสตาร์ใหญ่ตอนผมทำได้เออโตมึงเก่งพ่อผมโอเคแม่ผมโอเคทั้งประเทศโอเคแต่เราต้องรู้ตัวแต่สำคัญสุดนี่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณของเราสันหลังของเราความเชื่อว่าเราตกลงมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าถ้าเราเชื่อมีพระเจ้าแล้วสิ่งเดียวที่เราต้องการคือทำไงเพื่อบอกอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ชีวิตฉันให้อัลลอฮ์แล้ววันหนึ่งเราทำตามพระเจ้าทำตามผู้สร้างพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงจะต้องบอกเออมึงกลายเป็นคนดีกว่าจากที่มึงชั่วมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยและนี่ไม่ใช่คำพูดผมนะคนรับอิสลามกับผมกับตาลหลายคนพูดอย่างนี้พ่อแม่พูดอย่างนี้แทบทุกคนบอกฉันเพิ่งจะภูมิใจกับแกตลอด25ปีของชีวิตแกเนี่ยหลังที่แกเป็นมุสลิมตอนแรกต่อต้านหัวชนฝาตัดญาติวันดีคืนดีโทรมาจากต่างประเทศแม่อยู่ต่างประเทศบอกฉันต้องบอกแกเพิ่งจะเอาฐานแล้วฉันเพิ่งจะดีรู้สึกภูมิใจในตัวแกหลังจากแกรับอิสลามเขาไม่เข้าใจตอนหลังตัดแม่ตัดลูกไปแล้วนี่ตัดแม่ตัดลูกนะตัดแม่ตัดลูกอยู่คนละประเทศไม่เจอเลยโทรมาจากต่างประเทศบอกฉันดีใจกับแกดีใจที่มีลูกแกเป็นลูกว่ะผมไม่รู้คือทุกอย่างมันต้องผ่านความเจ็บปวดนะมันถึงจะแข็งแรงนะผมยังไม่รู้อะไรที่มันผ่านไม่ผ่านความเจ็บปวดและแข็งแรงหรือสำเร็จได้นะแต่ว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮ์ดูอยู่อัลลอฮ์มีตัวตนแล้วอัลลอฮ์ไม่ใช่คอนเซปต์อัลลอฮ์มีตัวตนอัลลอฮ์ไม่ใช่คอนเซปต์อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ชีวิตบอกว่าอัลลอฮ์คือชีวิตอย่าตีค่าอัลลอฮ์เป็นตัวหนังสือหรืออย่าตีค่าอัลลอฮ์เป็นสิ่งตรีเป็นนามธรรมไม่ใช่อัลลอฮ์ดูอยู่แปลว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮ์ฉันทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูอินชาอัลลอฮ์การันตีว่าดีการันตีบางคนเนี่ยโหตอนแรกคือบางทีมันอาจจะแค่ที่ถี่ที่ต้องการเอาชนะกันการที่เราอยากเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้คือทำไมลูกไม่ฟังกูว่ากูทำคลอดมามึงต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นหมอต้องเป็นหมอต้องเป็นหมอแค่ต้องเอาชนะแหละไม่ใช่ว่าจะแบบอะไรกันนักหนาหรอกเขาต้องการให้ชนะให้ชัวร์เราจะสำเร็จนะก็บิสมิลลาห์แล้วสำคัญแต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกให้อิสลามห้ามการไม่ดูแลพ่อแม่แต่อันนี้ไม่ใช่แปลว่าเราไม่ดูแลอันนี้เป็นเรื่องของเรากับความเชื่อของเราแต่พ่อแม่ต่อให้รับแล้วยังไงเราต้องดูแลจนท่านเสียอันนี้สำคัญและเป็นบาปใหญ่ถ้าเราละเลยบาปใหญ่มากนะอันนี้ที่ดูอยู่ทางบ้านต้องแยกนะครับอิสลามไม่ได้สอนให้เราอกตัญญูนะ
แต่เรื่องความเชื่อมันไม่เกี่ยวกับความกตัญญูไม่กตัญญูการเป็นคนที่ดีเป็นสิ่งที่กตัญญูที่สุดสำหรับพ่อแม่เราการเป็นคนดีนะครับยินดีต้อนรับไปรอนนะครับได้รับคำตอบไหมสำหรับผมครับไม่สำหรับคนถามตอนนี้ผมรอคำตอบอีกคำตอบนึงอยู่ครับแต่ไม่ได้จากคำโตคำต่างครับก็รอคำตอบนั้นอยู่บิสมิลลาห์มาเลยมารับเลยมาเปิดเป็นใจเย็นใจเย็นนะครับมีคำถามอีกไหมครับมีอีกไหมคือเดี๋ยวเรายังมีมื้ออาหารแล้วเรายังมีละหมาดซูรีร่วมกันก็ใช้เวลานั้นในการให้ควรถึงตรงนะครับมีอีกไหมสักได้สักอันหนึ่งนะคำถามมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่จากบ้านครอบครัวคนจีนหัวโบราณแล้วก็เปลี่ยนมารับอิสลามถูกต่อต้านมากมายคำแนะนำบางประการไหมครับว่าต้องอดทนอย่างไรต้องดูอย่างไรอดทนผมเคยเจอเคสหลายเคสนะที่รับอิสลามเป็นผู้หญิงบางคนน่าจะคนจีนถูกพ่อล่ามโซ่แล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วหนักที่สุดคงเป็นผู้หญิงผู้หญิงไปสู้มือมันจะยิ่งมากอันนี้บางคนโดนจับโกนหัวโกนหัวเลยครับถ้ามันเป็นความลำบากหรือเสี่ยงอันตรายเนี่ยสามารถเก็บเป็นความลับได้เพราะเป็นความเชื่อของเรามันเป็นความเชื่อของเราถ้ามันทำให้คนจะทำร้ายร่างกายเราได้เพราะเราเชื่อว่ามีผู้สร้างผมว่าเราเก็บเป็นความลับดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองและการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยทำตามหลักการเนี่ยเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะตั้งคำถามเราค่อยๆตอบว่านี่คือมุมมองของศาสนาหนึ่งที่เรียกว่าอิสลามก็เลยลองปฏิบัติดูผมว่าค่อยๆมันทุกอย่างไม่จำเป็นต้องแบบปุ๊มเข้าใจไหมต้องเปลี่ยนสายยาแล้วก็เรามาโชว์ไม่ใช่นะคือบางทีแล้วค่อยๆเราเปลี่ยนตัวเองเราพูดจากับพ่อแม่ให้ดีจากที่ไม่เคยอยู่พ่อแม่เลยเที่ยวทุกศุกร์เสาร์พอรับอิสลามไม่เที่ยวดูแลพ่อแม่ไปพาพ่อแม่ไปเที่ยวบ้างนัดเขาไปกินข้าวข้างนอกพาไปสิ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องทำในฐานที่เป็นมุสลิมเงินเดือนเราแบ่งให้บ้างดูแลบ้างถามไทยคือมันมีบางอย่างที่เราต้องขาดบกพร่องอยู่ก่อนที่เราจะเป็นมุสลิมที่ทำก่อนท่านทีนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้ามันเป็นความเจ็บปวดที่อาจจะทำร้ายร่างกายขึ้นมาอันนี้ต้องดูแลตัวเองนะแต่ว่าจริงๆการรับอิสลามก็คือการแค่ปฏิญาณตนก่อนเหรอมันแค่คำพูดและการปฏิบัติตัวแล้วจบแค่นั้นนะการปฏิบัติเนี่ยคือดูกันนิดนึงเพราะมันถ้าอันตรายมันก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ข้อแม้ที่ว่าเราจะปฏิเสธพระองค์ผู้สร้างเราโดยที่แค่พูดมันแค่นั้นเองนะครับมันคนละอย่างกับการยืนหยัดนะสิ่งที่โตพูดเนี่ยคือยืนหยัดด้วยการกระทำนะครับแล้วก็ในที่สุดอันนี้เป็นกฎหนึ่งของโลกนี้นะผู้ที่ยืนหยัดจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติเรามักจะคิดว่าเราทำให้คนอื่นเขาชอบแล้วเป็นการมีเกียรติแต่การที่เรายืนหยัดเนี่ยในที่สุดคนก็จะให้เกียรติเรานะครับเราให้เกียรติเราคนก็จะให้เกียรติเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนหยัดด้วยการปฏิบัติตัวให้ดีทำตามที่อัลเลาะห์สั่งนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนดีโดยที่เขายอมรับในความในผลของมันนะมากกว่าเอาความเชื่อมาเข่นกันครับผมเคยกลัวเหมือนกันนะนี่ยิ่งกว่าพ่อแม่ตอนที่ผมจะกลับลำแล้วแล้วก็ผมบอกวงผมบอกว่าผมไม่เล่นในผับแล้วเพราะว่าเงินหลักที่เข้ามาจากวงดนตรีเมืองไทยนะคือจากผับต้องไปเล่นเขาจะจ้างในผับวันละประมาณอย่างวงผมได้วันละ 200,000 300,000 ชั่วโมงนึงเงินมหาศาลจากตรงนี้เล่นทุกวันปีนึง300โชว์เพราะว่าผมอีก60วันนี่คือเวลาเดินทางอยู่ดีๆผมบอกว่าเราไปตามแล้วผมรู้แล้วว่าผิดทางผมก็บอกผมรู้แล้วมีเรื่องแน่หลังจากนั้นวงแตกหลังจากนั้นประกาศไปหมดว่าผมดังและแยกวงอยากจะหาตังเอง
มีอะไรที่มันไม่ดีข่าวลงหน้าหนึ่งชีวิตของผมแต่ผมเตรียมไว้แล้วมีมาเฟียขู่ฆ่าลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเพราะผมเห็นมีป้ายช้างนี่ไม่ใช่ในผับแต่ข้างนอกผมก็ไปถึงปั๊บกลับเลยเพราะผมบอกแล้วว่าไม่เล่นถ้ามีสปอนเซอร์เหล้าเบียร์ไม่สามารถโปรโมทให้ได้ก็ลักไก่ผมก็กลับเลยก็เป็นมาเฟียก็จะเล่นผมก็บิสมิลลาห์แล้วว่าไงว่างั้นอัลลอฮ์ว่าไงว่างั้นมาก็มันหายไปโดยง่ายคือบางทีผมอธิบายไม่ได้นะแต่เรารู้ว่าว่ามีอยู่นะแล้วก็อันนี้ยิ่งกว่าพ่อแม่นะพ่อแม่ผมว่ามีเขามีความรักเราเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจตรงนี้นะรักอยู่แล้วเรามีวิธีการนำเสนอให้เขายังไงแต่คนที่เรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้ากับใครนี่มันไม่ได้รักนะมันเอาตายส่วนอันนี้ผมว่าอัลลอฮ์ดูอยู่แล้วก็พ่อแม่ใจเย็นๆเรารักเขาเขารักเราแต่บางทีทิฏฐิบางอย่างที่เราต้องเชื่อฟังเราต้องมีเขาเรียกศิลปะในการถ่ายทอดความรู้นิดหนึ่งหรือทำให้เขาไม่รู้สึกอินฟรีฟิเรียคือไม่รู้สึกว่าไอ้นี่มันสามหาวเหมือนเป็นเด็กผมว่าพ่อแม่ในฐานะเป็นพ่อคนหนึ่งนะอาจจะรู้สึกตรงนี้ว่าไอ้ลูกนี้มันไม่เชื่อฟังอยู่ดีมันลืมความเป็นบรรพบุรุษทั้งที่มันไม่เกี่ยวข้องกันกับบรรพบุรุษนั่นนี่มันแค่ความเชื่อตกลงมีผู้สร้างหรือไม่มีผู้สร้างมันแค่นั้นเองนะมันอยู่แค่นั้นเองมันไม่ได้เรื่องอะไรที่แบบโอ้โหจะตัดแม่ตัดลูกตัดพ่อไม่ใช่นะแต่คนมันคิดไปอย่างนั้นเองเนื่องจากมีความเชื่อแบบคิดไปงั้นแล้วก็เลยคิดว่าเราอกตัญญูทีนี้มันไม่ใช่นะทีนี้เราต้องมีวิธีการยังไงให้นิ่มนวลที่สุดที่ทำได้ถ้าเป็นอันตรายอย่างที่บอกก็คือต้องถอดก็ต้องค่อยๆเป็นนะก็โอ้อย่างผู้หญิงที่โดนล่ามโซ่แล้วตีผู้ชายโดนกระทืบออกมาจากมัสยิดคนที่มัสยิดโทรมาบอกพ่อที่บ้านพ่อเป็นมุสลิมเคยเป็นมุสลิมลูกกลับมากระทืบพ่อไปละหมาดมัสยิดลูกนี่เป็นลูกของเมียใหม่ก็คือแม่ของคนเนี้ยแม่คนเนี้ยแต่งงานกับพ่อที่เป็นมุสลิมเดิมลูกออกมาไม่ได้มุสลิมแต่ล็อตหนึ่งเขากลับเป็นมุสลิมกลับมาจากมัสยิดมีโค้ชบอกว่าลูกแกมามัสยิดโดนกระทืบทุกวันไอ้นี่ยอมโดนกระทืบ3ปีจนอายุ18บรรลุนิติภาวะที่เมืองนอกแล้วก็หนีออกจากบ้านนี่คนไทยคนไทยแต่ว่าอยู่ต่างชาติขอเสริมให้ตัวมาตามเพื่อเป็นกำลังใจนิดนึงครับกำลังใจให้ผมครับอาจารย์กำลังใจผมที่ยืนหยัดครับครับมันมีสองทางที่มึงบอกเล่าติดตังว่าถ้ายืนหยัดจะพบมาตามขอเจริญเต็มไม่ให้กับบางคนที่ยอมตายแล้วก็เขาจะเป็นพระสวรรค์ครับเป็นกำลังใจให้ครับก็ทุกคนไม่มีการไม่มีภาระไหนที่อัลลอฮ์ให้มากกว่าการที่เราจะแบกได้นะอันนี้อัลลอฮ์เขียนในกุรอานชัดเจนแล้วนะครับอยู่กับนิสัยเรานะความกลัวนะวันนี้เมื่อก่อนมีคนรับอิสลามที่งานหนังสือผู้หญิงท่านหนึ่งเขากลัวผมก็บอกไปง่ายๆว่าถามจริงๆไอ้ที่กลัวเนี่ยถ้าเราฝ่าฝืนความกลัวนั้นผลมันเป็นไรเขาบอกไม่รู้เหมือนกันบอกไอ้ความกลัวในส่วนใหญ่เป็นชัยฏอนอยู่ว่าสวีกระซิบนะมันไม่เคยมีผลที่ไม่ดีจากการฝ่าฝืนความกลัวนี่นะส่วนใหญ่แล้วเราคิดไปเองว่าจะไม่ดีนี่คือลักษณะของชัยฏอนอัลลอฮ์บอกชัยฏอนสัญญาบางอย่างแต่ไม่เคยเป็นไปตามนั้นชัยฏอนสัญญาว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีหายนะแต่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นไอ้ความกลัวเนี่ยเราคิดไปเองทุกอย่างเราคิดworst case เลย scenario ตลอดเราคิดก็เลยก็สุดโต่งในความหายนะไปก่อนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากนี่เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วบิสมิลลาห์แล้วอย่าลืมว่าอัลเลาะห์ดูอยู่นะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไอ้ความกลัวนี่ส่วนใหญ่ไม่มีเค้าเรียกอะไรนะจับต้นชนปลายไม่ได้มันเป็นตอนเกิดขึ้นจริงไม่แย่เท่าตอนกลัวตอนเกิดขึ้นจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะไอ้คนที่เปลี่ยนโดยไม่ได้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ได้คิดจะกลัวแต่ว่าโดนทดสอบนะครับครับก็อย่าเลยคุณผู้รอไปรอนะครับขอร้องตอบแทนความดีงามให้กับคุณโตคุณตาลนะครับสำหรับเซสชั่นที่ดีนะครับดีมากๆนะครับสำหรับพวกเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่ทางไลฟ์นะครับ
เรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกนะครับจนถึงบ่ายสองครึ่งในวันนี้นะครับเราจะจบกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตแบบอิสลามนะครับก็เรายังอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เชื่อว่าเราออกไปเราก็จะเก็บสิ่งต่างๆที่ทั้งบรรดาบรรดาได้บอกไว้ที่ทีมงานค่ายได้จัดกิจกรรมต่างๆในฐานต่างๆเนี่ยได้ไปปฏิบัติใช้ถึงแม้ว่าพี่น้องหลายๆท่านที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้เนี่ยมันดูแล้วนะครับก็คือเป็นต่างศาสนิกที่สนใจเรียนรู้แล้วก็มาอยู่กับเราอย่างเต็มช่วงเวลาผ่านทุกกิจกรรมก็เชื่อว่าเข้าใจการใช้ชีวิตแบบอิสลามมากขึ้นน่าจะเข้าใจเพราะไม่มีคำถามเลยนิดหนึ่งเสริมขอเสริมนิดหนึ่งนะมันมีคำถามมาที่ผมเมื่อ2วันก่อนพี่น้องตัดสนิกถามผมว่าน่าจะมีประโยชน์เขาบอกถ้ารับอิสลามแล้วเนี่ยแล้วทำผิดตามที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยจะกลายเป็นตกศาสนาหรือเปล่าจะหลุดจากอิสลามหรือเปล่าเราต้องแยกให้ชัดนะครับบาปใหญ่สุดที่อัลลอฮ์จะกริ้วกับมนุษย์ที่พระองค์สร้างคือการปฏิเสธพระองค์อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนทำไมผมถึงบอกว่าคนที่สนใจอิสลามแล้วรู้อยู่แล้วตัวเองเชื่อเนี่ยให้รีบรับเพราะว่าเอาข้อนี้ให้ออกก่อนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ยกโทษบาปทั้งหมดอะไรก็ได้ทั้งหมดอัลลอฮ์จะยกให้หมดถ้าเรายอมรับอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเข้าใจไหมเข้าใจอำนาจของพระเจ้าไหมพระองค์เป็นผู้ตัดสินนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครแย้งได้เข้าใจไหมต่อให้เราฆ่าคนหมื่นล้านคนถ้าอัลลอฮ์รู้เหตุผลที่แท้จริงแล้วอัลลอฮ์จะยกให้มันเรื่องของอัลลอฮ์เราหรือคนจะตอบแต่ไม่แฟร์ไม่ได้เพราะเราจะตัดสินแฟร์แน่แต่เราจะยกให้ทีนี้อันหนึ่งที่เราไม่ยกให้คือการปฏิเสธการที่ไม่ประกาศและไม่รับอิสลามแค่อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์จบแค่นั้นเองไม่มีพิธีไม่มีนะแค่นี้ส่วนผมเลยบอกรับอิสลามก่อนไม่มีมนุษย์คนไหนที่รับอิสลามเลยมนุษย์คนไหนบนโลกเนี้ยที่ไม่ทำบาปรับอิสลามไม่ใช่ว่าจะการันตีว่าเราเป็นสวรรค์เลยโดยไม่ต้องผ่านนรกหรือไม่ได้ตีว่าเราจะไม่ทำบาปทุกคนทำบาปผมทำบาปตาลทำบาปทุกคนในห้องนี้ทำบาปตลอดเวลาแม้กระทั่งเป็นมุสลิมแม้กระทั่งทำงานศาสนาแม้จะเป็นผู้รู้แม้จะเป็นอาเลมใหญ่สูงโตขนาดไหนมีทำบาปหมดเพราะฉะนั้นบาปนี่ก็ต้องเคลียร์กันโดยการขออภัยโทษโดยการขอโทษพระองค์แต่รับอิสลามก่อนเพราะว่าสำคัญอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่เราพูดที่ตายโดยไม่มีคำนี้ในปากคำนี้ไม่มีปัญหาผมจะบอกรับอิสลามก่อนบิสมิลลาห์ต่อให้ท่านถูกบังคับให้ทำชิริกอัลลอฮ์รู้ในหัวใจเราเป็นไรอัลลอฮ์รู้ทุกอย่างเวลาเราพูดแต่ละอย่างนี้อย่าเล่นๆนะเวลาบอกอัลลอฮ์รู้ทุกอย่างในหัวใจเนียดหัวใจสำคัญที่สุดทำให้ทำชั่วมากขนาดนี้แต่หัวใจเราเกลียดมากในการสิ่งทำแต่ถูกบังคับมากแต่เราเชื่อในอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกให้ก็ได้ฉะนั้นมุสลิมการเป็นมุสลิมการเป็นผู้ศรัทธาเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์การทำบาปเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องฝ่าฟันผิดถูกค่อยๆทำให้เราดีขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองอย่าผสมกันนะอย่าผสมกันเพราะฉะนั้นใครอยากรับอิสลามรับอิสลามขอให้มีคำนี้ก่อนผมเป็นห่วงทุกคนที่มีอยู่ในหัวใจในซีนมีเมล็ดได้อยู่ในหัวใจผมแค่แบบพูดมาก่อนบิสมิลลาห์ผมไม่เห็นด้วยกับทัศนะบางที่ที่ต้องเรียนแล้วไม่ยอมรับให้เขาไม่ยอมรับอิสลามให้เขาอยากนะไม่ยอมรับให้ต้องเรียนเมื่อไหร่จะจบ10ชาติก็ไม่จบถ้ามีชีวิต10ชาติความรู้ที่อัลเลาะห์มีซอฮาบะห์แต่ละคนมาหาท่านนบีฉันอยากเป็นมุสลิมท่านนบีบอกเรียนก่อนนะมารับเลยท่านบิลาลเนี่ยไม่รู้จักท่านบิลาลท่านแต่ละท่านผมดูรับท่านนบีรับเลยคาลิดบินวะลิดจะมาฆ่าอยู่แล้วเดินมาบอกฉันอยากรับอิสลามรับท่านอุมัรมารับไปเรียนก่อนไม่ได้บอกไปเรียนก่อนนะไปละหมาดละหมาดก่อนอาบน้ำวูดูยกฮะดัสก่อนรุกลอิสลามหกโอ้ไม่เอาใบมาเอาใบมาเดี๋ยวเขียนให้ประกาศติดกรอบไม่ประกาศตัวให้เป็นพยานอัลลอฮ์บิสมิลลาห์แล้วค่อยๆเรียนเพราะฉะนั้นฐานะคนทำงานศาสนานะอย่าเรื่องเยอะคนอยากรับอิสลามช่วยเขาก่อนให้มีคำนี้ในปากน้ำหนักของชาฮาดะห์อัลลอฮ์บอกหนักขนาดไหนเราก็รู้
ตาช่างเอียงอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันต้องชวนรีบรับแล้วก็ลดทุกอย่างมันเป็นคำที่จะเปลี่ยนทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากอย่าคิดมากชัยฏอนทำให้เราคิดมากแล้วก็บิสมิลลาห์รับอิสลามแล้วเดี๋ยวค่อยๆแก้กันไปครับอินชาอัลเลาะห์โอเคงั้นเรามาถ่ายรูปร่วมกันนะครับไว้เป็นที่ระลึกดีกว่านะครับก็ขอเรียนเชิญไปกับอาจารย์ยินข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมุกโต๊ะให้แล้วก็พี่น้องชาวชาบ้าทั้งหลายก็มาแถวบนได้เลยนะครับ